สวัสดีนะคะสำหรับพี่หญิงกองที่1 นะเรามาดูดีกว่าพี่หญิงนี่ถ้าเลือกคืออะไรนะคะอันนี้คือ blue fluoride ค่ะสวยมากๆเลยนะคะจะเป็นสีเหมือนน้ำเงินเข้มนะคะใสๆแล้วผสมกับฟ้าเนาะ blue fluoride นะคะปกติก็จะมีเป็น multi fluoride นะคะคุณอาจจะเห็นในคลิปก่อนหน้านี้นะนี่แต่อันนี้เป็น blue fluoride เลยก็หินชนิดนี้นะคะจะเป็นหินที่สร้างเสริมนะคะความมั่นใจนะคะหรือว่าความมั่นคงในจิตใจได้ด้วยนะเป็นหินที่เหมือนเพิ่มความเข้มแข็งบางคนอาจจะจิตใจอ่อนปวกเปียกเป็นคนที่ชอบคิดเยอะคิดมากหรือเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างขึ้นๆลงๆง่ายนะคะหินชนิดนี้ก็ถือว่าเป็นหินที่ช่วยทำสมาธิได้ดีแล้วก็เป็นเสริมพวกสติปัญญาต่างๆทำให้เรามีสติทุกครั้งนะคะในการดำเนินชีวิตอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักทุกๆอย่างนะคะแล้วก็เป็นหินที่เสริมเรื่องเมตตามหานิยมได้ด้วยนะคะมีความเมตตาหรือว่าในเชิงที่แบบไปไหนมาไหนคนก็ค่อนข้างที่จะอุปถัมภ์ค้ำชูหรือว่าทำงานให้ราบรื่นยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เนี่ยจริงๆหินชนิดนี้ใครที่แบบชอบนั่งสมาธิหรือว่าเป็นคนที่หมั่นสวดมนต์เป็นประจำหินชนิดนี้จะเหมาะกับคุณมากนะคะจะยิ่งทำให้พลังงานของพี่หินดียิ่งขึ้นถ้า ยิ่งคุณปฏิบัติ ด้วยนะคะทั้งนี้นั้นหินไปให้การเสริมอาจารย์บอกเสมอไม่ใช่ใส่ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนปั๊บไม่ใช่นะคะสามารถติดตามดูพี่หินของอาจารย์ได้ทั้งหมด2ที่ย้ำว่า2ที่ก็คือ Instagram กิ่งฟ้าจูน275แล้วก็ใน LINE Official ค่ะ @gingfa275จะโพสต์ในไทม์ไลน์หรือในโพสต์นะคะของ LINE Official นั่นเองนะก็รับกวนเป็นอย่างสูงใครที่จะรับพี่หินจากอาจารย์จำเป็นนะคะทุกๆท่านเลยต้องอ่านกติกาให้เรียบร้อยก่อนที่จะทักมาหาอาจารย์หากคุณไม่อ่านกติกาเลยทำให้อาจารย์ตอบช้าและคุณไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าในนั้นอาจารย์จะเขียนเอาไว้ชัดเจนมากๆเลยหากคุณบุญสัมพันธ์กับอาจารย์หรือพี่หินของอาจารย์คุณก็จะติดต่ออาจารย์ได้นะคะหากท่านใดติดต่อไม่ได้ต้องขอโทษต้องขออภัยมานะตรงนี้ด้วยนะคะบางทีบางครั้งมันดันมันเด้งออกแล้วก็อาจารย์ถือว่าบางคนอาจจะบุญสัมพันธ์กับหินที่อื่นหรือว่าบางคนอาจจะไม่ต้องใส่หินเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะไม่ได้เหมาะกับการใส่หินนะสำหรับบางท่านนะคะอาจารย์ก็จะบอกกันตรงๆเลยนะคะสำหรับบางคนนะอาจารย์ถือว่าใครที่ติดต่อมาไม่ได้ก็ไม่ต้องโกรธกันนะคะเพราะว่าคุณสามารถติดตามดูอาจารย์ใน YouTube ไปกับคุณสอนต่อไปได้เลยค่ะโอเคเรามาเริ่มดูนะคะสำหรับท็อปิกวันนี้นะคะหลายๆท่านโหวตกันมาเยอะมากนะคะอาจารย์เปิดให้โหวตสักพักนึงแหละประมาณหลายชั่วโมงอยู่นะคะอาจารย์ก็ได้คำตอบแล้วนะคะก็เลยมาทำให้เป็นท็อปิกที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกหรือกล่าวอะไรทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจารย์ทำนายโดยกว้างเป็นการกุศลไม่ใช่ว่าคุณจะนำไปงมงายนะคะถึงแม้จะเป็นท็อปิกที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนมีหมดค่ะหากคุณเป็นคนดีหรือว่าคุณกระทำชั่วน้อยที่สุดนะคะมันอยู่ที่จิตใจของเราด้วยนะคะจะดีไม่ดีนะฉะนั้นอันนี้มันเป็นแค่ไกด์ไลน์เป็นแนวทางว่าคุณจะปรับปรุงยังไงดีนะคะอาจารย์จะทำนายจากจิตที่อาจารย์เห็นแล้วก็ประกอบกับไพ่พิคเนตทั้งหมด2สำรับเลยนะคะแล้วก็เป็นลัคกี้ชาร์มสโตนของอาจารย์หิงฟ้าอย่างเช่นเดิมค่ะฉะนั้นเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะบางท่านเนี่ยดูแล้วจริงจังเกินไปอาจารย์คิดว่าคุณต้องตั้งสตินะเพราะว่าอาจารย์มองว่าทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นดวงตรงนี้หรือบางคนอาจจะดูดวงส่วนตัวอะไรก็ตามของคุณนะคะคุณเองก็ต้องมีสติเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะดวงมาเป็นกำหนดละมากำหนดเรานะคะบุญและกรรมกำหนดเราและรวมถึงเราเองกำหนดดวงชะตาของตัวเราเองนะคะจำไว้เสมอนะโอเคเรามาเริ่มดูกัน decision capacity to love determination ช่วงนี้คุณเครียดเยอะเนาะมีเรื่องต้องตัดสินใจเยอะมีเรื่องต้องคิดวิตกจริตเยอะเหมือนกันนะคะเขาบอกคุณใจเย็นๆนะอันนี้คือพลังงานมันดันมาเลยอาจารย์เลยพูดเลยนะคะ spiritual practice ฝึกนั่งสมาธิให้มันเยอะกว่านี้ฝึกตั้งจิตให้มันดีกว่านี้นะคะ the lovers justice knights of pentacles and the last one is king of pentacles หากคุณทำตามที่อาจารย์บอกได้คือหมั่นนั่งสมาธิสวดมนต์บ้างหรือปรับที่จิตเราเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าหลายๆอย่างจะดีขึ้นเยอะนะคะเนี่ยมันจะกระตุ้นหลายๆด้านของคุณเลยมาเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันสำหรับท่านใดนะคะที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบ Rangover มากไปค่ะอาจารย์ค่ะหนูอยากดูแบบชัดเจนมากค่ะไปเลยกดไปเลย 1080p นะคะคุณจะได้เห็นความชัดเจนของพี่หินแล้วก็พลังงานต่างๆแล้วรวมถึงเพิ่มอรรถรสในการรับฟังรับชมนะกดไปใน High Quality สูงสุดเลยนะจ๊ะอ่ะเรามาเริ่มดูกันพี่หินที่ขึ้นมามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็น Red Tiger Eyes อันนี้เป็น Shell นะคะเป็นเปลือกหอยเป่าฮื้อนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหยกนะคะหยกพม่าแล้วก็อันนี้เป็นซิตรินเป็นพญานาคสีขาวใสเซลลไซด์ไหมทองไดออกไซด์ลาพิสลาซูลียูนาไคไหมดำ
black onyx แบบดำด้านนะคะอันนี้เป็น rainbow moonstone อันนี้เป็น hematite ซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะ turquoise ขึ้นมาค่ะ clay quartz เป็นควอตซ์ใสนะคะแบบหินดิบ rose quartz แบบรูปหัวใจ white agate ขึ้นมาด้วยชัดมากโอเคอันนี้เป็น ocean jasper prenite ขึ้นมาถึง2ของคุณเลยนะคะติดกันด้วยแล้วก็อันนี้เป็น Grey Moonstone Amethyst ขึ้นมา Red Canelian นะคะอันนี้เป็น Blue Apatite ขึ้นมาแล้วก็อันนี้เป็น Blue Agate Multifluoride Unakite รูปดาวขึ้นมาอีกหนึ่งอันนี้ก็ Unakite ตำแหน่งนี้โอเค Red Canelian รูปดาวใกล้ๆกับ Prenite นะอ่ะโอเคอย่างอื่นนะคะตัวชอมส์ต่างๆนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นเบบี้ปีเสียนะคะเบบปีเสียตอนเด็กนะคะอันนี้ก็น่ารักมากเลยรูปไอศกรีมค่ะนี่ so cute นะ แล้วก็เป็นแพะมังแพะภูเขานะคะลอลลี่ป๊อปขึ้นมานะคะตรงนี้อีกหนึ่งแซนด์วิชขึ้นมาค่ะหิวหรือเปล่าคะลูก หิวไปหาอะไรกินพร้อมกับดูหออาจารย์ได้เลยนะคะ อันนี้ล้อเล่นนะบรอกโคลีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นมือพระเจ้าโอ้อาจารย์เพิ่งเห็นมีคริสตัลโคล่าพี่หินตรงนี้อีก1อันอยู่ตรงมือพระเจ้าพอดีนะเป็นสัญลักษณ์มือพระเจ้าไทนี่ทาลอตขึ้นมาเป็น The Emperor มงกุฎนะคะแต่อันนี้เป็นมงกุฎสีโรสโกลด์แล้วก็เป็นสีดำเป็นเพชรที่มันประดับเป็นสีดำดินสอค่ะดินสอสีฟ้าขึ้นมานี้นะตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นหมายเลข6ในลูกเต๋าลูกเต๋าอื่นๆอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆเวลาเราขายกุญแจนะคะก็จะเป็นรูกุญแจอันนี้เป็นคนที่กำลังดรอปสิ่งของลงไปด้านล่างแต่ดรอปอะไรไม่รู้เหมือนเป็นลูกบอลหรือเป็นสิ่งของสักอย่างนึงที่คุณกำลังต้องโยนทิ้งมันแปลว่าคุณต้องปล่อยวางนะคะช่วงนี้นะคะสำหรับบางคนที่จิตใจค่อนข้างที่จะมูสวิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอาจารย์คะหนูไม่รู้เป็นไรหนูตั้งสติไม่อยู่เลยค่ะช่วงนี้จริงๆมันต้องปรับที่ใจของคุณนั่นแหละนะคะอันนี้เป็นบันไดนะคะที่กำลังไปสู่ที่มืดกำลังขึ้นหรือกำลังลงไม่แน่ใจเป็นลักษณะของการที่กำลังเหมือนหาสิ่งอะไรบางอย่างที่ทำให้จิตใจเราสงบมากยิ่งขึ้นหรือคุณกำลังตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้เป็นรูปเครื่องบินนะคะอันนี้เป็นรูปนกหวีดค่ะเหมือนกำลังเป่านกหวีดเป็นคำว่าสัญญาณต่างๆชื่อเสียงก็ได้นะคะอันนี้เป็นรูปของคนที่กำลังขโมยของนะคะแล้วก็อันนี้คือโหมดเหมือนสโนไวท์อะค่ะเวลก็คือหมายถึงว่าเป็นบ่อน้ำนะคะบ่อน้ำที่เหมือนสโนไวท์มาร้องเพลงอะค่ะถ้าใครได้ดูการ์ตูนสโนไวท์จะทราบเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของบ่อน้ำนั่นเองนะคะอ่ะโอเคอาจารย์ทราบพลังงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ซูมออกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณหรือมีข้อความอะไรส่งถึงคุณชัดมากช่วงนี้คุณเองบางทีบางครั้งเราปากไวก็ได้หรือเราเองอาจจะเป็นคนที่อันนี้อาจารย์บอกแต่ต้นคือวิตกจริตหรือกำลังคิดอะไรสักอย่างหรือว่ามันมีการตัดสินใจเกิดขึ้นทำให้คุณเครียดซึ่งมันก็ไม่ผิดในเชิงที่บางคนอาจจะมีการตัดสินใจเหมือนชี้เป็นชี้ตายเลยว่าชีวิตเราจะไปทิศทางไหนบางคนอาจจะเหมือนแบบอาจารย์คะหนูกำลังเลือกคณะอยู่เลยค่ะจะเรียนยังไงดีเรียนที่ไหนดีมันอาจจะเป็นการตัดสินใจแบบนี้หรือตัดสินใจในการทำงานจะอยู่เมืองไทยหรือไปเมืองนอกแต่สถานการณ์ช่วงนี้ในเรื่องไวรัสต่างๆคุณเองต้องชะงักไว้นิดนึงนะอันนี้อาจารย์เป็นห่วงเฉยๆนะแต่ก็อันนี้เป็นสิทธิของคุณจะไปหรือไม่ไปอะไรเงี้ยแต่อาจารย์เป็นห่วงเรื่องสุขภาพแต่มันเป็นการตัดสินใจอาจจะเป็นในเชิงที่แบบคุณกำลังที่จะย้ายที่ทำงานก็ได้ย้ายที่อยู่อาศัยหรือเป็นการตัดสินใจว่าจะคบคนนี้หรือไม่คบคนนี้จะไปต่อหรือว่าหยุดความสัมพันธ์ไว้ตรงนี้มันอาจจะเป็นการตัดสินใจอะไรบางอย่างฉะนั้นไพ่พิคเนตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาจะบอกคุณมันแปลว่าช่วงนี้คุณต้องตั้งจิตให้แน่วแน่แล้วคุณจะตัดสินใจได้นะคะคำว่าตั้งจิตแน่วแน่คืออะไร1คืออาจารย์บอกเสมอการสวดมนต์สมาธิช่วยเหลือคุณได้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์คะถ้าหนูไม่สวดมนต์หนูทำอื่นได้ไหมนั่งสมาธิค่ะการนั่งสมาธิ meditation ไม่ว่าคุณเป็นชาติศาสนาไหนนะคะทำได้หมดและทำได้ทุกที่ทุกเวลาการนั่งสมาธิบางคนอาจจะเป็นการโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่วอกแวกไปสิ่งอื่นอย่างเช่นคุณโฟกัสที่ดอกกุหลาบตรงนี้โฟกัสที่พี่หินของอาจารย์เนี่ยคุณก็โฟกัสแค่ตรงนี้ถ้าจิตคุณวอกแวกเมื่อไหร่นะคะให้คุณพยายามที่จะกลับมาตรงจิตตรงนี้เหมือนเดิมจิตวอกแวกปุ๊บพยายามที่จะดึงสติของคุณกลับมาให้ตรงนี้ได้คือทุกอย่างมันเป็นการฝึกหรือว่าคุณเองอาจจะไปปฏิบัติธรรมในเชิงที่สมมติอย่างอันนี้ยกตัวอย่างที่อาจารย์ไปปฏิบัติธรรมแล้วแบบดีมากๆสำหรับตัวอาจารย์เองนะคะคือวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีของหลวงพ่อจรัญนะคะไปเถอะนะคะแต่โหดนิดนึงนะคะสำหรับบางท่านที่ไม่เคยไปนะคะคุณก็ไปดูตารางแล้วก็กดต่างๆได้ในเว็บไซต์นะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ไปที่นี่แหละนะคะก็ค่อนข้างที่จะดีมาก
ไม่เรียกว่าค่อนข้างดีมากๆดีกว่านะคะเพราะว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะสำหรับอาจารย์คือศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์หมายถึงว่าเราปฏิบัติแล้วเราได้จริงๆแล้วพอเราได้วิชาตรงนั้นในเชิงที่แบบอ๋อต้องเดินจงกรมต้องทำอย่างนี้นั่งสมาธิทำยังไงสวดมนต์ทำยังไงเราได้เอาตรงเนี้ยมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้หมายถึงว่าทำที่บ้านนะคะถ้าคนเราใจมันสูงไม่ว่าคุณทำอยู่ที่ไหนที่วัดที่บ้านมันได้หมดแต่บางคนจิตใจไม่สงบอยากไปที่วัดอันนี้เป็นสิทธิของคุณเพราะว่ามันแล้วแต่คนนะคะฉะนั้นช่วงนี้คุณเองต้องหมั่นปฏิบัตินิดนึงในเชิงที่แบบใจเย็นนิดนึงหรือว่าตั้งสติให้เยอะๆนะคะที่เขาจะบอกแล้วก็การตัดสินใจของคุณจะสำเร็จเมื่อไรที่คุณติดนิ่งนั้นแหละมันจะมีบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างโดนจิตโดนใจให้คุณเดินทางไปในทางที่ถูกต้องและสมควรนะคะเลยบอกว่าช่วงนี้อาจารย์บอกเลยบอกว่ามันเป็นไปได้สูงว่าบางคนอาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นก็ได้นะคะบางคนบอกโอ้ไม่อยากขึ้นเลยค่ะอาจารย์หน้าที่รับผิดชอบมันเยอะขึ้นแต่บางทีบางครั้งการตัดสินใจของคุณอาจจะเป็นการตัดสินใจในเชิงที่ไม่ไปต่อก็ได้คือหยุดอยู่กับที่ก็ได้มันก็เลยเหมือนชีพเป็นชีพตายสำหรับตัวคุณนะคะในหลายๆคนบางคนเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกคือมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศไหมหรือรอบโลกในเชิงที่แบบไปเรียนต่อไปทำงานอะไรเงี้ยอาจจะเป็นตัดสินใจเพราะว่าอาจจะมีแบบเนี่ยไวรัสมามันเลยทำให้จะไปยังไงดียังไงจะทำยังไงดีนะคะช่วงนี้ก็เลยบอกว่าสติหลุดในบางอย่างแต่ไม่เป็นไรสำหรับบางคนที่แบบตั้งสติได้อาจารย์เชื่อนะว่าพอตั้งสติได้งานและเงินหรือแม้กระทั่งการเรียนของคุณจะดีขึ้นมากๆเรียกว่าดีมากๆเพราะว่าไพ่แบบใบสรุปและพลังงานเขาขึ้นมาจากพี่หินมันเป็นพลังงานของการที่สิ่งแย่ๆกำลังจะออกไปสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาคุณจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างจากการที่คุณมีความสามารถคุณพยายามหรือได้รับข่าวดีมาแบบฟลุกๆก็ได้นะคะในเชิงที่แบบเฮ้ยเราสอบเข้าตรงนี้ได้เราได้เรียกตัวอะไรเงี้ยเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะหรือว่าตอนนี้ความฝันใกล้เป็นจริงแล้วในสิ่งที่เราพยายามมาโดยตลอดก็ได้หรือโปรเจกต์ใกล้เสร็จแล้วนะคะหรือว่ามีคนดึงตัวคุณไปทำงานบางคนอยากเข้าวงการอุ้ยตอนนี้มีแมวมองแล้วหรือว่ามีคนพยายามที่จะผลักดันเราก็ได้นะคะเป็นลักษณะของการที่ช่วงนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นดีๆนะคะจากการที่คุณปฏิบัตินั่นแหละนะคะสิ่งที่จะบอกอีกว่าช่วงนี้ของคุณน่ะเป็นช่วงที่บางคนอาจจะอ่านหนังสือสอบให้ตั้งใจอ่านนะคะแล้วจะสำเร็จเองนะคะตั้งใจอ่านไปติวบ้างก็ได้หรือว่าบางทีบางครั้งไม่เข้าใจอะไรไปถามอาจารย์หรือว่าถามเพื่อนก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้บางคนอาจจะเป็นคำว่าต้องอ่านหนังสือเยอะต้องทำงานหนักหรือว่าช่วงนี้งานของคุณค่อนข้างวิ่งเข้าชนคุณเยอะนิดนึงนะคะแต่คิดซะว่ามันคือประสบการณ์ที่คุณจะได้รับนะคะคือไม่มีใครทำงานแล้วมันไม่เหนื่อยหรอกค่ะทุกคนเหนื่อยหมดแต่คุณเองจะรับได้มากน้อยแค่ไหนคือคนเราบางคนน่ะทำงานทุกวันเลยมีความสุขมากๆกับคนที่แบบทำงานทุกวันแล้วเหมือนเป็นซอมบี้ไปทำงานนะคะไม่มีความสุขเลยคือมันอยู่ที่ทัศนคติหนึ่งส่วนล้วนๆเลยหรือบางคนเนี่ยพยายามที่จะแสวงหาสถานที่ที่เราทำงานแล้วเรารู้สึกสบายใจเงินไม่เกี่ยงแต่ขอความสบายใจก็มีนะคะฉะนั้นช่วงนี้ของคุณน่ะคุณสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกก็คือแปลว่าอะไรคุณต้องการความสบายใจต้องการแบบจิตใจที่สงบต้องการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้อาจารย์เลยบอกว่าบางคนเนี่ยเพิ่งเสียใจในเรื่องความรักก็ได้รู้สึกว่าหรือว่าเสียใจในบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่เป็นอย่าง ที่เราคาดหวังเลยบางคนอาจจะคาดหวังในเชิงที่อยากได้ตรงนี้แต่พอเฟลปุ๊บทุกอย่างเฟลไปหมดเลยพลังงานด้านลบเข้ามาเลยรู้สึกว่าเราไม่น่าไปต่อเลยอาจารย์บอกเสมอแล้วบอกทุกๆคนเสมอว่าถ้าอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราในสักวันนึงแต่ขอให้คุณพยายามเต็มที่ถ้าคุณบอกว่ายังพยายามไม่เต็มที่เลยค่ะอาจารย์หนูยังไปต่อได้อีกพยายามต่อไปถึงแม้มันจะล้มมันจะเฟลต่อให้มันต้องคลานคุณก็ต้องทำนะคะบางคนน่ะความสำเร็จเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นครั้งที่101ก็ได้บางคนพยายามมา100ครั้งค่ะอาจารย์ไม่สำเร็จจะท้อแล้วจะไม่เอาแล้วไอ้101ไม่ทำมันแล้วคือเราให้ลิมิตแค่101แต่เราอาจจะสำเร็จในรอบที่101ก็ได้นะคะฉะนั้นสู้ๆนะคะทุกคนอาจจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนมากๆแล้วก็สิ่งถัดมาบางคนอาจจะเพิ่งอกหักอะไรมาเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าช่วงนี้ของคุณมันเป็นช่วงที่คุณเองอ่ะจะต้องแบบหยุดตัวเองลงในเชิงที่ไปโฟกัสสิ่งอื่นนะคะหรือว่าไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนหรือไปเข้าหาธรรมชาตินะคะหรือว่าพยายามที่จะอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นเข้าใจจิตใจของตัวเองให้มากขึ้นว่าเราต้องการอะไรกันแน่เรารู้สึกว่าคนนี้ออกไปแล้วเรามีความสุขเราเป็นทุกข์นะคะคือไม่มีใครแก้ไขคุณได้นอกจากตัวคุณเองถ้าคุณจมกับกองน้ำตาจมกับกองอดีตที่มันยังอยู่ตรงนั้นเองเนี่ยมันคือใครเจ็บคะคุณเจ็บนะคะยังมีคนที่รักเราเมตตาเราอยู่ยังมีคนเป็นพ่อแม่หรือเป็นผู้มีพระคุณหรือเป็นเพื่อนที่เขาเป็นห่วงเราอยู่ฉะนั้นอย่าทำร้ายตัวเองโดยการที่เราจมกับกองทุกข์จมกับกองน้ำตาจมกับสิ่งที่มันไม่ได้เป็นสาระเลยในชีวิตนะคะอาจารย์เลยบอกว่าสิ่งอื่นมันสำคัญกว่านะคะคือจิตใจของคนที่เขารักเราที่รักเรามากๆนะคะ
อย่างเช่นอย่างอาจารย์เวลาเมื่อก่อนสมัยก่อนอกหักรักคุดตุ๊ดเมินเนี่ยจะบอกเลยว่าอาจารย์เองเนี่ยโดนมานับไม่ถ้วนในช่วงที่แบบเหมือนมันเหมือนเขาเรียกว่าแบบเหมือนท้อในเรื่องความรักไปเลยอยู่ช่วงนึงนะคะอาจารย์ก็เลยคิดว่าเออไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเราทุกปุ๊บอะพ่อแม่เราเป็นทุกข์มากกว่าเราหลายเท่ามากเลยเหมือนแบบเรารู้สึกว่าเออเราไม่ใช่ได้เกิดมาเขาไม่ได้ให้เราเกิดมาเพื่อทุกข์กับอะไรหรือจมกับกองน้ำตาฉะนั้นคุณเองก็ต้องสู้ๆนะคะสำหรับใครที่อกหักอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้สักวันนะคะเจอคุณอาจจะเจอคนที่ดีสักวันนึงคุณจะเข้มแข็งขึ้นมาได้ให้เวลากับมันนะคะให้มันเต็มที่เลยค่ะร้องไห้เต็มที่ร้องไห้เสร็จแล้วไม่ต้องเสียเวลานานลุกขึ้นมาสวยๆเชิดๆหล่อๆนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะคะพลังงานด้านลบมันจะเข้ามาเมื่อไหร่ที่คุณจิตใจคุณห่อเหี่ยวนะคะเหมือนมารผจญเข้ามาอันนั้นสิ่งนั้นคุณอย่าให้มันครอบงำคุณนะคะเอาสิ่งดีๆเอานางฟ้าเอาเทวดามาคุ้มครองเราดีกว่านะถัดไปสำหรับบางคนเนี่ยตอนนี้บางคนอาจจะขึ้นลงขึ้นศาลหรือรู้สึกว่าเอ้ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องได้รับความยุติธรรมอย่างเช่นเราทำงานหนักเราต้องได้รับความยุติธรรมช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะได้รับความยุติธรรมมากที่สุดนะคะในเชิงที่คุณทำงานมากคุณอาจจะได้ค่าตอบแทนเยอะคุณทำงานมากคุณอาจจะได้แบบมีคนแบบมาแบบเล็งเห็นศักยภาพของคุณดึงตัวคุณไปทำงานที่อื่นนู่นนี่นั่นก็ได้หรือว่าช่วงนี้คุณทำอะไรก็มันจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าช่วงอื่นๆก็ได้นะคะถ้าช่วงนี้คุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาแก่ทุกคนอยู่เหมือนกันนะคะค่อนข้างมากเลยแล้วก็สำหรับใครที่แบบอยากจะมีใครเข้ามาถ้าคุณมีสังคมคุณเปิดโอกาสให้กับตัวเองมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงให้คุณกระชุ่มกระชวยหัวใจทำให้คุณแบบรู้สึกแบบดีใจที่แบบใครคนหนึ่งเข้ามาก็ได้นะคะแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์ขอเตือนช่วงนี้เขาบอกเลยว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนระมัดระวังกระเป๋าสตางค์ ขออภัยค่ะระมัดระวังพวกการขโมยหรือการหลอกลวงจริงๆการหลอกลวงหรือการขโมยเนี่ยมันเป็นได้หลากหลายรูปแบบมากในเชิงที่แบบคนมาเอาผลประโยชน์กับเราเราสั่งสินค้าไปเขาไม่ส่งเราหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นคำว่าลักขโมยเล็กๆน้อยๆจากเราหรือขโมยไอเดียก็ได้ฉะนั้นช่วงนี้คุณต้องระวังตัวอย่างมากนะคะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณระวังตัวถ้าคุณมีสติมากพอก็จะไม่มีอะไรแต่บางคนอาจจะเป็นการโดนลักขโมยในเชิงแบบตังเงินหายเอ๊ะใครเอาไปมันอาจจะเป็นคนแถวๆนั้นหรือว่าอาจจะเป็นคนไกลตัวเลยก็ได้เราก็ไม่รู้ฉะนั้นเราต้องระมัดระวังมากในช่วงนี้เขาตื่นขึ้นมาเลยนะคะพลังงานถัดมานะคะช่วงนี้บางคนมีโอกาสมีชื่อเสียงมากขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสที่อย่างที่อาจารย์พูดแต่ต้นว่าคนเห็นศักยภาพของคุณคุณเองอาจจะมีความป๊อปปูล่าขึ้นมามีคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคุณดูดีคุณเด่นคุณทำผลงานดีนะคะแล้วก็ออกเป็นแนวดาวเด่นในช่วงนี้นะคะคือค่อนข้างเปล่งประกายมากเลยนะคะอาจารย์ก็ยินดีด้วยกับคุณแต่การที่เปล่งประกายมักจะมีคนที่เหมือนเป็นมารผจญหรือบททดสอบเรียกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดนะคะฉะนั้นอาจารย์เลยบอกหนึ่งอย่างว่าทุกคนต้องโดนหมดนะคะเพื่อไปถึงขั้นสเต็ปอีกถัดไปมันอาจจะเป็นวัคซีนที่แบบฉีดเข้าไปแล้วมันเจ็บมากนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เชื่อว่าไอ้วัคซีนตรงนี้เป็นวัคซีนที่ดีมากสำหรับตัวคุณนะคะฉะนั้นยิ่งสูงบางทีมันยิ่งหนาวมีคนพยายามขัดแข้งขัดขาเราแต่ถ้าเราดีจริงเจ๋งจริงไม่ต้องไปหวั่นไหวกับสิ่งที่คนอื่นทำเพราะว่าตัวคุณเองกำลังจะสร้างบารมีแล้วคุณกำลังจะเดินก้าวหน้าต่อไปแล้วขอให้คุณก้าวหน้าต่อไปนะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณทำได้แล้วคุณทำสำเร็จซะด้วยนะคะสู้ๆอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกามากแต่ถ้ารู้สึกว่าบางคนมาเตือนเราด้วยความหวังดีติเพื่อก่อโอเคเราเก็บเอาไว้ปรับปรุงแต่ถ้ามันเป็นแค่เสียงนกเสียงกาเพื่อทำให้คุณไขว้เขวทำให้คุณเฟลทำให้คุณดรอปลงไปไม่ต้องไปฟังนะคะเดินหน้าทำในสิ่งที่คิดว่ามันทำให้เราไม่เดือดร้อนหรือคนอื่นเดือดร้อนและคิดว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องเดินมันต่อไปนะคะช่วงนี้เขาจะบอกเลยว่าเรื่องเงินเรื่องทองคุณมันมีโอกาสที่จะได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือเก็บเงินอยู่ก็ได้ สำหรับบางคนที่อาจจะทำงานประจำทำงานที่จะเป็นแบบอาจจะมีในเชิงแบบงานอาชีพเสริมช่วงนี้อาจจะเหมือนรายรับเข้ามาทั้งสองทางก็ได้หรือว่าไม่ได้อับจนนะคะมีเงินหมุนเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆซะด้วยนะคะแต่ช่วงนี้ของคุณน่ะถ้าคุณยิ่งทำบุญยิ่งทำดีย่อมได้ดีนะคะสำหรับตัวคุณมันเหมือนกับว่าสิ่งดีๆจะวืดเข้ามาหาตัวคุณไวมากแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณทำชั่วเมื่อไหร่มันก็เข้าหาตัวคุณไวเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นทำดีย่อมดีกว่าทำชั่วแล้วกันถ้าทำชั่วแล้วมันไม่มีความสุขหรอกค่ะมันยังไงก็วิบากกรรมก็จะตามคุณในสักวันนึงนะคะแต่ช่วงดวงช่วงนี้ของคุณมันโดดเด่นมากๆในเรื่องการทำงานซะส่วนใหญ่แล้วก็การเงินแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าการเรียนก็ตามแต่ค่อนข้างจะสำเร็จมากๆนะคะแล้วก็รวมถึงช่วงนี้อย่างที่บอกคือมีความฮอตนะคะมีการแบบ
มีคนสนใจคุณอะในระดับนึงเลยแล้วก็ตอนนี้คุณอะทุกอย่างมันเหมือนอยู่ในมือคุณอะทุกอย่างที่คุณกำลังทำเนี่ยมันอยู่ที่ความพยายามของคุณล้วนๆความอดทนของคุณฉะนั้นดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเรานะคะอยู่ที่ความพยายามของเราแล้วก็ความมานะนะคะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าคุณทำสำเร็จแน่นอนไม่ค่อยมีอะไรที่น่าเป็นห่วงสำหรับตัวคุณมากนอกจากคุณต้องปรับที่จิตและใจของคุณนะคะและสติสัมปชัญญะนะคะมีให้ครบถ้วนแล้วมันจะดีต่อตัวคุณเองขอให้คุณโชคดีมากๆเพราะว่าโดยภาพรวมมันขึ้นดีช่วงนี้วาทศิลป์ของคุณก็ค่อนข้างโดดเด่นระดับนึงนะคะใครที่อาจจะทำอาชีพเป็นแนวลักษณะสื่อออนไลน์นะคะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพวกการช่วยเหลือคนอื่นนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นจิตอาสาในช่วงนี้ยิ่งทำบุญหรือว่าเป็นจิตอาสาหรือว่าทำด้วยจิตบริสุทธิ์คุณจะยิ่งได้สิ่งต่างๆกลับมาในทางที่ดียิ่งปิดทองหลังพระหรือว่าเป็นคำว่าทำโดยที่แบบไม่ได้หวังอะไรตอบแทนหวังแค่รู้สึกว่าทำให้คนอื่นแบบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือแบบสรรพสัตว์ทั้งหลายอะไรเงี้ยคุณจะยิ่งได้ดีมากเพราะว่าช่วงนี้ดวงของคุณมันขึ้นในเรื่องการทำแบบทำบุญหรือว่าขึ้นในเรื่องแบบอาจจะเชิงแบบปฏิบัติทำก็ได้หรือว่าเด่นในเรื่องแบบทำให้จิตใจเราสูงขึ้นนะคะดีไม่ดีมันเรารู้อยู่แก่ใจรู้อยู่แก่ใจแล้วค่ะไม่ต้องไปกังวลอะไรนะคะแล้วก็ใครที่ทำอาชีพนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องพวกแรงกดดันต่างๆเหมือนทำงานแบบต้องแบบละเอียดต้องดีต้องเด่นหรือแบบในเชิงที่แบบทำงานต้องแบบเป๊ะมากๆพวกนักบัญชีอะไรพวกเนี้ยหรือว่าเป็นอาชีพที่แบบลายลักษณ์อักษรต่างๆนะคะหรือว่าเป็นนักเขียนหรือเป็นอาชีพที่ประกันชีวิตก็ได้นะคะหรือเป็นอาชีพที่ทำเกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำเจรจาการเดินทางเด่นมากพอสมควรเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มก็ได้นะคะค่อนข้างดีการทำบุญอีกรูปแบบนึงของคุณที่ดีมากคือการทำมังสวิรัติหรือว่าละเว้นเนื้อสัตว์นั่นเองนะคะเพราะว่าดวงของคุณค่อนข้างขึ้นในเรื่องด้านนี้นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าละเว้นเนื้อสัตว์เฉพาะอาจจะเป็นวันพระหรือว่าทุกวันเกิดของคุณก็ได้อย่างเช่นคุณเกิดวันจันทร์นะละในช่วงนั้นก็ดีนะคะแต่โดยภาพรวมขึ้นค่อนข้างดีปรับที่จิตและใจนะคะขอคุณโชคดีมากๆเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe โปรเป็นเด็กกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ้งฟาสต์275แล้วก็ Line OA Line Official นะคะ @gingfast275 ค่ะลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปเองค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะฮัลโหลสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่2นะคะเรามาเริ่มดูกันพี่หินกองที่2คืออะไรที่ท่านเลื่อนนะคะวงนี้หลายๆท่านคงเห็นบ่อยแล้วนะคะคือไม่ใช่วงนี้นะหมายถึงว่าหินชนิดนี้ซูเปอร์เซเว่นค่ะคือวงใหม่นะเพราะอาจารย์ไม่มีวงเก่าเก็บอยู่แล้วเพราะว่าไปหมดเรียบร้อยเจอเจ้าของหมดแล้วอันนี้อีกหลายวงเลยนะคะแต่เกรดอันเนี้ยราคาสูงปิ๊ดปิ้วนะคะบอกเอาไว้เลยเพราะว่ายิ่งแร่เยอะเท่าไหร่ยิ่งสายยิ่งพลังงานดีจากเซนส์สัมผัสของอาจารย์นะคะอันนี้เป็นเซนส์ส่วนบุคคลนะคะปล่อยใช้วิจัยญาณนะคะจะยิ่งราคาสูงค่ะดีหมดเลยที่อาจารย์เอามาทั้งหมดนะคะแล้วก็เนี่ยมันก็มีหลากหลายไซส์แต่อันนี้จะเป็นเกรดค่อนข้างจะราคาสูงนะคะยังไม่มีเกรดปกติมานะคะมันแล้วแต่รอบที่จะเข้ามาอาจารย์คัดจากพลังงานแล้วก็สิ่งที่อาจารย์เห็นเนาะซูเปอร์เซเว่นนะคะเป็นหินที่ค่อนข้างจะเสริมได้หลากหลายด้านนะคะโดยเฉพาะที่ใครแบบทำธุรกิจส่วนตัวอาจารย์จะค่อนข้างแนะนำอันนี้หรือว่าใครที่เป็นหัวหน้าคนหรือว่าต้องพูดตัวว่ากำลังซับพอนะคะที่เหมือนจะแบบต่อยอดในอนาคตอันเนี้ยจะเหมาะสมกับคุณอย่างเช่นใครที่แบบต้องการความคิดสร้างสรรค์ต้องการแรงกระตุ้นในการทำงานแรงกระตุ้นในการหาตังแรงกระตุ้นในการพัฒนาธุรกิจของคุณหรือพัฒนาสายงานที่คุณทำอยู่หรือพัฒนาสายอาชีพต่างๆหรือต้องการเรียนรู้ได้ไวยิ่งขึ้นหินชนิดนี้ค่อนข้างเสริมได้ดีและเป็นอย่างยิ่งคือเสริมเรื่องการเงินนะคะการเงินในเชิงในเรื่องของอาจารย์เชื่อในเรื่องการกระตุ้นเรื่องการทำเงินนะคะหรือทำให้เก็บเงินอยู่มากขึ้นหรือว่ามีอำนาจบารมีในการใช้ตังมากขึ้นนั่นเองมีคนเคารพนับถือและคนให้เกียรติด้วยนะคะจะค่อนข้างเสริมหลายด้านแล้วก็รวมถึงสติปัญญาเขาถึงเรียกว่าหินซูเปอร์เซเว่นนะคะเหมือนอเวนเจอร์ค่ะนะประมาณนี้ได้ด้วยนะคะฉะนั้นหินเหล่านี้เป็นแค่การเสริมถ้าคุณรับไปคุณไม่หมั่นสวดมนต์หรือว่าไม่หมั่นพยายามอดทนน่ะก็เท่านั้นนะคะฉะนั้นถ้าหินคุณรับไปพลังงานที่อาจารย์ให้มอบให้คุณคือพลังงานที่ดีคือคุณต้องสานต่อในการสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างทำบุญบ้างแล้วก็รวมถึงมานะบักบั่นอดทนอันนี้สำคัญที่สุดนะคะหินก็จะเสริมคุณได้ดีพลังงานดีๆก็จะเข้ามาหาตัวคุณได้ไวยิ่งขึ้นนะคะคุณจะบรรลุเป้าหมายได้ไวนะคะสำหรับพี่หินซูเปอร์เซเว่นสำหรับติดตามพี่หินหออาจารย์ได้เนี่ยก็คือจะเป็น2ที่นะคะก็จะเป็นในช่องทาง Instagram กิ่งฟาสต์โจน245หรือว่าใน LINE Official LINE OA นะคะ @gingfast245 นั่นเองนะคะก็รบกวนเป็นอย่างสูงท่านใดที่จะรับพี่หินจากอาจารย์ไปจำเป็นจะต้องอ่านกติกาถ้าคุณไม่อ่านกติกา1อาจารย์ตอบช้า2กว่าจะวนมาหาคุณเนี่ยนานมากแล้วก็ทำให้คุณไม่เข้าใจอะไรเลยนะคะจำเป็นต้องอ่านกติกาก่อนมันอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะแต่คุณจะเข้าใจทุกอย่างนะก็หากท่านใดนะคะติดต่ออาจารย์ได้ถือว่าบุญสัมพันธ์หากติดต่อไม่ได้ต้องขอโทษและขออภัยมานะตรงนี้นะพอดีบางครั้งเนี่ยไลน์มันเด้งออกนะคะอาจารย์ไม่เห็นแล้วก็
าจารย์ถือว่าใครมีความสัมพันธ์กับอาจารย์ก็จะได้รับปีหินจากอาจารย์ไปแค่นั้นเองบางครั้งบางท่านนะคะหินของคุณอาจจะไม่อยู่ที่อาจารย์อาจารย์ก็จะบอกตรงๆหรือว่าบางคนอาจจะไม่ต้องใส่หินก็มีนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับการใส่หินนะคะก็ถือว่าถ้าคุณติดต่อไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถติดตามดูอาจารย์ใน YouTube เป็นการกุศลเป็นไกด์ไลน์ต่อไปได้นั่นเองนะคะอย่าน้อยใจอย่าโกรธกันเลยนะคะต้องขอโทษไว้ณล่วงหน้าตรงนี้เลยนะเรามาเริ่มดูท็อปิกวันนี้เป็นท็อปิกที่หลายๆท่านเรียกร้องกันมาเยอะมากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกอะไรกับคุณซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอาจารย์ไม่อยากให้คุณดูแล้วนำไปงมงายอันนี้ต้องตั้งสตินะคะเพราะว่าอาจารย์จะทำนายในเชิงที่เขาต้องการที่จะบอกไกด์ไลน์อะไรเราหรือแนวทางอะไรเราฉะนั้นมันไม่สามารถตรงได้ทุกท่านอยู่แล้วแต่อาจารย์ถือว่าอาจารย์ทำนายตรงนี้เพื่อเตือนสติคุณไม่มากก็น้อยหรือว่าอาจจะนำไปปรับอะแดปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านก็ได้นะคะฉะนั้นก็ทุกๆอย่างอาจารย์ถือว่ามันไม่มีเหตุบังเอิญที่คุณมาดูคลิปนี้นะคะเรามาเริ่มดูเมสเซจหรือว่าข้อความที่เขาต้องการจะบอกคุณโดยใช้ไพ่พิฆาตสองสำรับเลยแล้วก็เป็นลัคกี้ชัมสโตนนั่นเองค่ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะจ๊ะ prosperitiesInsight, healing, ooh, achievement, six of pentacles, nine of pentacles, page of cups, and the last one is the high priestess. นะคะ ราชินีพระจันทร์ มา เรามาเริ่มดูกันเรามาซูมกันใกล้ๆนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงมากๆแรงเฟอร์ๆค่ะอาจารย์หนูใช้แบบต้องการความชัดเจนกดไปเลยค่ะ 1080p นะคะในช่องอาจารย์คุณจะได้รับชมอย่างชัดเจนแล้วก็ได้อรรถรสในการรับฟังรับชมนั่นเองนะคะเรามาดูพี่หินกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างGreen Evangeline ขึ้นมาตรงนี้นะคะ Rose Quartz ขึ้นมาอู้ Green Moonstone ประกบกับ Golden Tiger Eyes ตรงนี้นะคะ Story Quartz ค่ะ Citrine ขึ้นมา Rainbow Moonstone นะคะ Green Phantom ค่ะ Lapis Lazuli นะคะ Clear Quartz แบบเขาเรียกว่าเจเลียมนะคะ Aquamarine ค่ะ Red Jasper อันนี้เป็นหมายพิรุณค่ะ Tiger Eyes ขึ้นมาอีกหนึ่งตรงนี้ตำแหน่งนี้มี Garden Quartz หรือว่าแก้วผงขามสีแดงนะคะผสมเป็นพวกไหมด้วยนะเนี่ยไหมแดงไหมแนกไหมหน้าอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็เป็นไหมดำประกบกันกับ Prenite และ Green Evangeline อันนี้โซดาไลท์ขึ้นมาอีกหนึ่งนะคะเป็นหินดิบโซดาไลท์นะไทก็อายส์ขึ้นมาอีกหนึ่งอู้หนึ่งสองสามตำแหน่งมีสามอันคนละตำแหน่งกันแต่ใกล้เคียงกันโอเคกรีนเอเวนเจอรี่ของคุณก็ขึ้นมาถึงสองสัญลักษณ์อื่นๆล่ะอันนี้มีเต่ามังกรมังกรเต่าแล้วแต่คนจะเรียกนะคะก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะคะอันนี้เป็นเขากวางค่ะอันนี้เป็นมือพระเจ้าขึ้นมาค่ะเป็นรูปนางฟ้าค่ะอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นลอลลี่ป๊อปค่ะอันนี้เป็นรูปเท้าค่ะรูปเท้าคนนะคะเท้าเด็กก็ได้น่ารักตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นชิงช้าสวรรค์อันนี้เป็นแครอทค่ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าอาจารย์ไอพอดีว่าอาจารย์ใช้เสียงค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะมันอาจจะคอแห้งดื่มน้ำแล้วบางทีมันก็ยังแบบไอนิดนึงโทษทีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นขอโทษค่ะเดี๋ยวนะอุ้ยอยู่ไหนโอเคอันเดิมอยู่นะอันนี้เป็นเหมือนคนกำลังกีฬาฟันดาบอะค่ะอันนี้เป็นรูปปูนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลิงค่ะน้องลิงนะคะอันนี้เป็นโหมดยานอวกาศนะคะอันนี้เป็นเหมือนแคปซูลที่แบบคนไปอยู่ในยานอวกาศอ่ะเนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นรูปเข็มฉีดยาค่ะช่วงนี้ใครป่วยหรือทำงานแบบเยอะๆมากลองวางป่วยนิดนึงนะหรือว่าช่วงนี้ไวรัสก็น่ากลัวแต่คุณไม่ใช่ว่าคุณจะโดนไวรัสไม่ใช่นะคะอันนี้ฟังก่อนนะมันอาจจะเป็นเพราะคุณพักผ่อนน้อยเขาจะเตือนขึ้นมาว่าคุณเองควรรักษาสุขภาพหากมีอะไรรีบไปหาหมอหรือว่าออกกำลังกายบ้างแค่นั้นเองนะจ๊ะแล้วก็ขอให้คุณรอดปลอดภัยนะในเชิงที่แบบไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนหรืออะไรเงี้ยคือช่วงนี้อาจารย์เป็นห่วงทุกๆคนมากใส่แมสกันด้วยนะคะมันไม่ปลอดภัยนะสถานการณ์ช่วงนี้ในเรื่องสุขภาพมากๆเลยสำคัญมากคือสุขภาพนะคะอันนี้ก็คือเป็นคนที่กำลังแบบขุดดินอยู่นะคะหรือว่ากำลังพรวนดินอะไรสักอย่างหรือกำลังฝังอะไรสักอย่างนึงแล้วก็นี่เป็นคนแคระเหมือนสโนว์ไวท์คนแคระทั้ง7นะคะนี่ก็กำลังถือคมเขาเรียกว่าเป็นตะเกียงไฟนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าจะไปแบบ
กำลังขุดอะไรสักอย่างเนี่ยไปขุดถ้ำขุดอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่คนจะจินตนาการกันพลังงานอาจารย์จับได้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาซูมออกกันเลยดีกว่าเพื่อความชัดเจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณอาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างนะคนที่เป็นคนแบบทำชั่วน้อยคือทุกๆคนมนุษย์ทุกคนรวมถึงตัวอาจารย์เองนะคะก็ยังเป็นมนุษย์อยู่นั่นเองนะคะทุกคนมีรักโลกกดหลงนะคะมีหลงผิดมีหลงถูกนะคะมีกระทำผิดบ้างปรับปรุงตัวได้บ้างเปลี่ยนตัวเองไม่ได้บ้างนะคะถ้าใครที่ทำชั่วน้อยที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้อาจารย์เชื่อว่าคุณเองจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเยอะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่กับคนที่ดีค่ะนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าตัวคุณเองเป็นคนที่สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ขึ้นมานะหากคุณกระทำชั่วคุณเองอาจจะมีแต้มบุญมาจากอดีตกรรมอดีตชาติแต่แต้มบุญสักวันนึงถ้าคุณไม่พยายามที่จะต่อบุญมันก็หมดลงได้ฉะนั้นอุปสรรคปัญหาในชีวิตอาจจะเยอะขึ้นนะคะแต่ถ้าเราทำอุปสรรคปัญหาในชีวิตของคุณมันอาจจะบรรเทาหรือมันน้อยลงนั่นเองนะคะเหมือนเกลืออันนึงคุณใส่เกลือลงไปเกลือคือบาปเกลือคือสิ่งที่แบบสิ่งที่เป็นทุกข์อ่ะมันอยู่ในน้ำแต่ความหวานก็คือน้ำตาลที่คุณอยากจะใส่เข้าไปคือแรงบุญอาจารย์เชื่อว่าเกลือที่คุณเอาน้ำตาลใส่สักวันมันก็จะต้องหวานขึ้นถูกไหมคะฉะนั้นอาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างว่าถ้าคุณทำดีมันเติมพลังแต้มบุญต่างๆของคุณจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะคะมันเป็นการกระทำของคุณล้วนๆเลยนะคะอ่ะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาจะบอกว่าช่วงนี้ของคุณเรื่องเงินเรื่องทองของคุณเหมือนกับว่ามันจะดีขึ้นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีโอกาสได้เงินก้อนโตในเชิงที่มาจากการทำมาหากินมาจากการขายของอสังหาก็ได้ขายรถขายที่ดินหรืออาจจะมาจากเชิงมรดกตกทอดยังได้หรือมาจากเชิงที่คุณเองอาจจะได้เงินประกันคืนหรืออะไรสักอย่างมันเป็นอารมณ์ที่ว่าคุณเหมือนเป็นเงินสะสมที่คุณได้มาก็ได้หรือเป็นเงินที่คุณพยายามเก็บมาในช่วงนี้เหมือนเก็บได้บรรลุเป้าหมายก็ได้นะคะหรือว่าช่วงนี้คุณที่ทำมาหากินนะคะอาจจะมีงานประจำมีงานอาชีพเสริมนะคะหรือว่าเป็นงานที่แบบยิ่งทำมากยิ่งได้เงินเยอะอย่างเช่นฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวต่างๆช่วงนี้จะค่อยๆดีขึ้นหรือกำลังจะดีขึ้นหรือค่อนข้างดีขึ้นไปเลยนะคะมันมีการอัพเลเวลขึ้นมาเพราะว่าพลังงานที่ขึ้นมาเป็นพลังงานของเรื่องเงินเรื่องทองที่ดีบ้างยิ่งขึ้นเป็นพลังงานของคุณจะมี sense six sense ในเชิงที่แบบในการดำเนินชีวิตก็ได้นะคะเป็นคำว่า six sense ในเชิงที่แบบอาจจะมองคนออกว่าคนนี้มายังไงหรือว่าช่วงนี้ของคุณต้องใช้ความคิดค่อนข้างเยอะหรือว่าต้องอ่านหนังสือเยอะต้องทำการบ้านเยอะนะคะในเชิงที่แบบบางคนอาจจะต้อง present งานหรือว่าต้องดีลกับหลายๆคนคุณต้องทำการบ้านเยอะในเชิงที่แบบคุณต้องมีข้อมูลที่แน่นก็ได้ฉะนั้นช่วงนี้ของคุณเหมือนค่อนข้างสมองของคุณมันค่อนข้างที่จะเปิดกว้างมันปลอดโปร่งหรือว่าช่วงนี้คุณมีสติที่ดียิ่งขึ้นก็ได้คุณรับกับทุกสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นใครที่เป็นศัตรูหมู่มารของคุณนะคะในเชิงที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดจริงๆไอ้ศัตรูหมู่มารตรงเนี้ยมันจะล้มหายไปเองโดยที่คุณไม่ต้องไปสาปแช่งไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปเอาคืนพร้อมเป็นลักษณะของคำว่าคุณเองจะเอาชนะเขาได้นะคะเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่แบบคุณชนะในแมตช์ของการต่อสู้ตรงนี้ถึงการแข่งขันตรงนี้เลยนะคะสู้ด้วยความสามารถดีกว่านะคะอย่าไปพยายามใช้วิธีอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่โปร่งใสนะคะแล้วก็ช่วงนี้ของคุณเนี่ยบางคนอาจจะเหมือนทำงานแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าเจ้านายเล็งเห็นสิ่งที่ดีในตัวคุณมากยิ่งขึ้นเห็นศักยภาพที่คุณทำมากขึ้นแต่ช่วงนี้คุณเองก็ต้องการพักผ่อนเยอะเพราะว่ามันชัดเจนมากว่าคุณมีโอกาสป่วยหรือสุขภาพของคุณไม่แข็งแรงจากการที่1เครียดง่าย2อาจจะเป็นฮอร์โมนไม่ปกติก็ได้ในสภาพร่างกายของตัวคุณเองอยู่แล้วหรือโรคประจำตัวต่างๆกำเริบจากพฤติกรรมของคุณนะคะบางคนบอกเป็นเกิดจากกรรมใช่ไหมคะเพิ่มคำว่าพฤติกรรมเข้ามาข้างหน้าด้วยเป็นพฤติเนี่ยกรรมมันเกิดจากบางคนเนี่ยเป็นออฟฟิศซินโดรมเมื่อก่อนออกกำลังกายเดี๋ยวนี้ไม่ออกกำลังกายกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือแบบคุณไม่ยอมยืดเส้นยืดสายนั่งนานๆอะไรเงี้ยมันเกิดจากการกระทำของตัวเรานั่นแหละคือเรียกว่าพฤติกรรมนั่นแหละนะคะช่วงนี้ของคุณในหนึ่งอย่างนะคะคืออาจารย์มองว่าคุณไปไหนมาไหนเขาเตือนขึ้นมาชัดมากคณะคะว่าคุณเองต้องเดินทางอย่างปลอดภัยในเชิงที่ไม่ว่าจะเป็นแบบขึ้นเครื่องบินแต่เครื่องบินตัวนี้ก็อย่าเพิ่งเดินทางเยอะนะคะถ้าไม่จำเป็นแล้วก็อาจจะเดินทางเรือทางน้ำอะไรก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งขับรถนะคะบนท้องถนนคุณอาจจะขับรถคุณเองจะนั่งรถโดยสารไปอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุนิดนึงอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กในเชิงที่แบบเฮ้ยสะดุดหกล้มนะคะแต่บางทีบางครั้งถ้ามันหนักมากขึ้นน่ะมันอันตรายบางทีบางครั้งแบบ
เราไม่รู้นะอุบัติเหตุเล็กหรืออุบัติเหตุใหญ่หรืออาจจะเป็นคำว่าช่วงนี้อาจจะมีดบาดนู่นนี่นั่นของมีคมหรือว่าแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะวิธีการแก้เคสที่อาจารย์บอกสม่ำเสมอคือบริจาคเลือดซะถ้าใครแบบกลัวในการบริจาคเลือดกลัวเข็มหรือว่าบางคนทานรับประทานยาอยู่หรือเป็นโรคประจำตัวอะไรต่างๆไม่เป็นไรนะคะเรามีอีกวิธีนึงนะคะอาจารย์แนะนำให้คุณไปบริจาคไปขอแพทย์ค่ะไปทำว่าบำบัดน้ำพุนะคะว่าบำบัดน้ำพุก็คือเกี่ยวกับเรื่องเอดเกี่ยวกับเรื่องเลือดนะคะหรือโรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าพระที่อาพาธหรือแม้กระทั่งคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นคนยากไร้นะคะที่อยู่การรักษาตัวที่แบบนอนติดเตียงอะไรต่างๆซื้อแพมเพิร์สหรืออะไรพวกนี้ไปฝากก็ดีนะคะแล้วก็รวมถึงทำบุญให้กับพวกเขาจะยิ่งดีต่อตัวคุณจริงๆอ่ะบางคนไม่ต้องเสียตังค์เป็นจิตอาสาก็มีเยอะแยะหากคุณมีเวลานะคะคุณก็ไปทำซะคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นได้การแบบในการช่วยเหลือคนอื่นด้วยเพราะช่วงนี้คุณเองต้องทำนะคะทุกครั้งที่คุณทำบุญเสร็จหรือไปช่วยหรือใครก็ตามแต่เนี่ยทำด้วยจิตบริสุทธิ์นะแล้วก็อย่าหวังผลตอบแทนแล้วคุณจะได้ผลตอบแทนนั้นกลับคืนมาจากจิตบริสุทธิ์ที่คุณให้ไปกรวดน้ำด้วยนะคะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าส่งเสริมในสิ่งที่คุณจะเขาเรียกว่าจะให้ก็คือเหมือนเป็นการแผ่เมตตาไปด้วยแล้วก็เป็นการกรวดน้ำในเชิงที่แบบเราจะให้ใครให้เทวดาประจำตัวไหมให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ให้กับเจ้ากรรมนายเวรอะไรต่างๆแล้วก็บุพการีพ่อแม่ภูมิคุณอะไรเงี้ยต่างๆด้วยนะคะจะยิ่งดีต่อตัวเราทุกครั้งที่บริจาคเลือดทำบุญหรือว่าอะไรก็ตามแต่กรวดน้ำลงดินจะยิ่งดีเป็นการย้ำในสิ่งที่คุณอธิษฐานจิตที่จะให้กับคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามแต่ค่อนข้างมีคนรักคนเมตตาคุณทำอะไรมักจะประสบความสำเร็จคือไพ่อะเอาจริงขึ้นดีมากพลังงานเขาดีมากแล้วพลังงานพี่หินมันพลังงานที่แบบมันเหมือนกับว่าจะมีเหตุที่ทำให้คุณเหนื่อยก็ตามแต่เหนื่อยแล้วได้ดีหรือว่าคุณเองอาจจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามแต่จะมีคนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์มาจะกลัวอะไรจริงๆอะบางครั้งอะคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคนที่เป็นคนดีเอาง่ายว่าทำชั่วน้อยอย่างที่อาจารย์พูดแต่ต้นแล้วก็เป็นคนที่หมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นคนที่หมั่นทำบุญนะคะหรือเป็นคนที่หมั่นดูแลบุพการีหรือผู้มีพระคุณหรือเป็นคนที่ไม่ให้ร้ายใครนะคะ อาจารย์เชื่อว่าเขาจะอยู่กับตัวคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาในรูปแบบที่เขาโดนจิตโดนใจให้เพื่อนมนุษย์กันเองหรือเจ้านายหรือใครก็ตามแต่ช่วยเหลือคุณและทำให้คุณไปไหนมาไหนมีแต่คนเมตตาคุณคุณพูดอะไรคนก็จะเชื่อฟังคุณและรวมถึงน้ำหนักในคำพูดของคุณมันจะดีมากเพราะว่าช่วงนี้ของคุณวาทศิลป์การเจรจาของคุณมันโดดเด่นมันสมองของคุณโดดเด่นสติปัญญาของคุณโดดเด่นคือมันเป็นในภาพรวมคือดีมากอ่ะเอาจริงสำหรับพี่หญิงกองที่สองนะคะแต่อาจารย์เป็นห่วงเรื่องสุขภาพของคุณนะคะเด่นมากในเรื่องอันนี้คือสุขภาพเลยโดยตรงนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารทะเลนะคะคือมันขึ้นชัดมากว่าตัวคุณเองถ้าช่วงนี้บางทีอาจจะเกิดอาการแพ้หรือว่าบางคนอาจจะชอบมากอาจารย์เองเป็นคนที่ชอบซีฟู้ดนะแต่บางช่วงเนี่ยถ้าอาจารย์เตือนอาจารย์แนะนำเฉยๆมันอาจจะเป็นคำว่าอาหารเป็นพิษเกิดขึ้นได้นะคะช่วงนี้รับประทานอาหารที่แบบกึ่งสุกกึ่งดิบไม่แนะนำหรือดิบไปเลยไม่แนะนำนะคะแนะนำว่าอาหารสุกที่ปรุงสุกสุกจริงๆอ่ะจะยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะช่วงนี้คุณต้องการมันมากในตรงนี้นะคะแล้วก็สำหรับอีกหนึ่งอย่างคือช่วงนี้ของคุณเนี่ยไอ้มิตรภาพของคุณเนี่ยที่มันดีอยู่แล้วมันจะยิ่งแน่นแฟนคนที่ไม่ดีจะออกจากชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักหรือว่าในเรื่องมิตรภาพของคุณนั่นเองนะคะฉะนั้นช่วงนี้ต้องคุณเองก็ต้องทำใจในเชิงที่แบบใครไม่ดีมันจะมีเหตุทำให้คุณอาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่ร่วมกับเขาแล้วทำให้เขาออกจากชีวิตเราคิดซะว่าคนที่ดีจะยังอยู่ต่อคนที่ไม่ดีจะออกไปหรือทำให้เราเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นมันเหมือนเป็นการผลักดันคนไม่ดีแล้วดึงคนที่ดียังคงอยู่กับเราก็ได้นะคะและรวมถึงคุณจะเห็นว่าใครที่เขาดีกับเราจริงๆในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ของคุณนะคะคือเสน่ห์ของคุณมันล้นมากจนกระทั่งบางทีบางครั้งคุณเองก็ต้องระมัดระวังว่าเสน่ห์เราไปเตะตาต้องใจใครในเชิงที่ผิดนะคะก็คือหมายถึงว่าบางคนอาจจะมีคู่อยู่แล้วนะคะมีคนเข้ามาชอบคุณก็ไปเปิดใจให้เขานะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นในเชิงที่มีคนมีเจ้าของมาชอบเราหรืออะไรก็ตามแต่คือช่วงนี้ในเรื่องความรักอ่ะถามว่าต้องพักก่อนไหมคะอาจารย์สับใบรุ่นเนาะ อาจารย์ก็เลยบอกว่าดูไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาสูงมากๆเลยหรือว่ามีคนให้ความสนใจคุณหรือมีคนแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเขาสนใจคุณหรือว่าพยายามที่จะเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะแต่คุณก็ต้องสแกนกรรมนิดนึงเฮ้ยเขามีเจ้าของหรือเปล่าเขามีใครหรือเปล่านะคะหรือบางทีบางครั้งหาเพื่อนหาใครไปช่วยสแกนนิดนึงนะคะว่าดีไม่ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ของคุณมันเป็นช่วงที่คุณสามารถเลือกได้นะคะเหมือนสวยแล้วหล่อเลือกได้มันดีโอเคป่ะฉะนั้นโดยภาพรวมขึ้นโอเคสิ่งที่อาจารย์เตือนไปหมดแล้วคุณเอาไปปรับปรุงแก้ไขเอาละกันนะคะเพราะว่าในตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยู่กับคุณเสมอมีแต่เพิ่มพูนมีแต่ดีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีปรับปรุงตัวเองซะแค่นั้นเองนะคะอย่าโทษตัวเองให้โอกาสตัวเองแล้วก็
ปรับปรุงตัวเองซะอย่าผิดซ้ำๆนะคะมันจะยิ่งทำให้คุณเหมือนเขาเรียกว่าชินกับการที่คุณผิดซ้ำๆในสิ่งที่มันไม่ดีนะคะมันทำความดีนะคะแล้วก็รักความชั่วเพราะอาจารย์ยังเชื่อว่าความดียังไงสักวันมันจะย่อมได้ดีนะคะแต่ตอนนี้คุณเองก็ต้องสะสมในสิ่งที่มันดีงามต่อไปนะคะเพื่อใหไม่แบบการทำดีอาจารย์บอกเสมอนะคะเหมือนในหลวงร.9บอกเสมอนะพ่อหลวงของเราบอกว่าการทำดีเนี่ยมันทำแล้วมันอาจจะเห็นผลช้าหรือมันอาจจะยากสำหรับบางคนที่จะทำแต่ถ้ามันไม่ทำดีถ้าเราไม่ทำดีความชั่วมันจะเข้ามาครอบงำในจิตใจเหมือนมารผจญเหมือนสิ่งเลวร้ายที่มันจะเข้ามาในจิตใจของเรานะคะฉะนั้นอาจารย์ขออนุญาตฝากไว้แค่นี้ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกำลังใจให้อาจารย์ทำคลิปต่อไปในอนาคตแล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ๊งฟาสต์โจ25แล้วก็ Line OA Line Official นะคะกินฟ้า245ค่ะลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะเฮลโลสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่3เรามาดูดีกว่านะคะพี่หินกองที่3ของท่านคืออะไรนะคะวงนี้สวยอลังการงานสร้างอย่างเช่นเดิมนะคะ Gold Rutilated Quartz หรือว่า Gold Rutile Quartz หรือคนไทยเรียกว่าไหมทองแต่อันนี้เป็นชนิดไหมทองจักรพรรดิคือมันแน่นปึกมากแน่นมากแล้วใสมากสวยมากนะคะก็จะมีอีกหลากหลายวงแต่อาจารย์ก็พูดตรงๆราคาค่อนข้างสูงนะคะไม่ใช่ราคาถูกนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งเกรดแพงอย่างนี้ยิ่งสายยิ่งหมายชัดเจนยิ่งหมายแน่นจะยิ่งราคาสูงและพลังงานที่อาจารย์คัดมาคือดีทั้งหมดนะคะนี่นำเข้าจากบราซิลนะคะแล้วก็อาจารย์ทำพิธีกรรมอย่างถูกต้องนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเป็นพิธีกรรมไม่ได้น่ากลัวแล้วคือการสวดมนต์แล้วก็ทำความสะอาดหินให้กับทุกท่านนั่นเองนะคะไม่ต้องกังวลว่าคุณจะได้หินไม่ดีไปนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแค่การเสริมค่ะไหมทองอย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะเป็นหินที่เสริมในเรื่องการเงินของคุณนะคะเสริมในเรื่องการกระตุ้นการทำงานเสริมในเรื่องจิตใจที่ทำให้เรามีความมั่นคงในการทำมาหากินหรือทำให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นใครที่จิตตกวิตกจริตต่างๆนะคะหรือว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าทำอะไรก็เหมือนไปไม่สุดด้วยความที่เราไม่มั่นใจในตัวเองหรือรู้สึกว่าโดนนู่นโดนนี่มากระทบจิตใจของเราหินชนิดนี้ช่วยได้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเงินเรื่องทองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหินเหล่านี้เป็นแค่การเสริมถ้าสมมติเราใส่พี่หินแล้วเราไม่ทำมาหากินก็เท่านั้นเป็นแค่เครื่องประดับสวยๆวงหนึ่งแต่ถ้าเราหมั่นทำมาหากินมาสวดมนต์ทำบุญนะคะหรือทำความดีรักความชั่วพลังงานพี่หินจะยิ่งเสริมกันดีมากอาจารย์ทำให้คุณแล้วคุณต้องสานต่อจากที่อาจารย์ให้นะคะฉะนั้นก็สามารถติดตามดูพี่หินของอาจารย์ได้ทั้งหมด2ที่ย้ำว่า2ที่นะคะคือ Instagram กิ่งฟ้าส่วนของ45หากอาจารย์ไม่รับอย่าน้อยใจอย่ากลัวการสามารถติดตามดูได้ทีนึงคือ LINE Official นะคะกิ่งฟ้า245ในโพสต์หรือไทม์ไลน์นะคะโพสต์เหมือนกัน2ที่แต่รบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาให้เรียบร้อยก่อนที่จะทักมาหาอาจารย์ถ้าคุณไม่อ่านกติกาเลยคุณจะไม่เข้าใจอะไรเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทําให้อาจารย์ตอบคุณช้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถดูพี่หินวนอื่นหรือว่าพลังงานอื่นได้นะคะก็ลองดูกันละกันนะคะหากท่านได้ติดต่ออาจารย์ได้ถือว่าบุญสัมพันธ์ถ้าติดต่อไม่ได้ต้องขอโทษและขออภัยมาณตรงนี้นะคะบางทีบางครั้งไลน์มันเด้งออกอาจารย์มองไม่เห็นข้อความของคุณแต่อีกนายนึงมันอาจจะเป็นคำว่าคุณเองอาจจะไม่ได้บุญสัมพันธ์กับหินอาจารย์ไม่เป็นไรนะคะคุณก็สามารถติดตามดูอาจารย์ใน YouTube เป็นการกุศลได้แต่บางคนอาจารย์ก็จะบอกตรงๆเลยว่าคุณอาจจะไม่ต้องใส่หินก็ได้สำหรับบางท่านนะคะมันแล้วแต่สถานการณ์นะคะฉะนั้นอาจารย์ถือว่าคุณติดต่ออาจารย์มาได้หรือว่าได้รับหินอาจารย์ก็ถือว่าคุณเป็นเจ้าของมงนั้นๆแค่นั้นเองนะคะอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะนะไม่เป็นไรนะเรามาเริ่มดูการสำหรับท็อปิกวันนี้นะคะคนโบสถ์กำลังอยู่มากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกอะไรเราอาจารย์บอกเสมอว่าในท็อปิกอันนี้เนี่ยมันเป็นท็อปิกที่มันจมูกเหมือนงมงายแต่อาจารย์ไม่ได้ทำนายแบบนั้นอยู่แล้วนะคะอาจารย์บอกเสมออย่าดูดวงแล้วนำไปงมงายต้องเตือนสติตัวคุณเองมากกว่าเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ที่อาจารย์จะบอกตัวคุณนะคะดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุดของเราคืออะไรรู้ไหมคือความดีของเราถ้าคุณทำชั่วแล้วคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเราอาจจะเป็นแต้มบุญเก่าแต่แต้มบุญก็จะหมดได้ในเร็ววันหากคุณยังทำชั่วอยู่นะคะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวเราฉะนั้นความดีมันเข้ามาครอบงำก็เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวเราเองนั่นเองนะคะเรามาเริ่มดูการมีไพ่พิฆาตทั้งหมด2สำรับเลยนะคะใช้ควบคู่กันนะแล้วก็เป็น Lucky Charm Stone อาจารย์กิ่งฟ้าค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะ Generosity นะคะ Beginning Reflection Enlightenment Three of SwordsThree of Pentacles, Ten of Wands, and the last one is Four of Pentacles. ช่วงนี้คิดเยอะช่วงนี้คิดมากวิตกจริตอะไรหรือเปล่าหรือว่าบางคนอาจจะเหมือนอ่านหนังสือต่อหรือว่าต้องศึกษางานใหม่ๆหรือเปล่าเป็นงานที่คุณไม่คุ้นเคยหรือเปล่าเนี่ยมันมีบางอย่างที่เขาจะบอกว่าคุณต้องทำงานหนักมากกว่าปกติหรือว่าช่วงนี้ต้องอ่านเยอะมากกว่าปกติหรือต้องพยายามมากกว่าปกติก็ได้นะคะทีนี้พลังงานมันเด้งขึ้นมาอาจารย์ถึงต้องพูดนะคะ
ี๋ยวเรามาดูกันมีอะไรบ้างเรามาซูมกันนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงเวอร์แรงเฟ้อๆค่ะจานค่ะหนูอยากดูแบบชัดเจนค่ะกดไปเลยค่ะ 1080p นะคะเพื่ออรรถรสในการรับฟังรับชมและความชัดเจนของพี่หินของอาจารย์นะคะเรามาเริ่มดูนะคะตัวชูโรงของเราคือพี่หินนั่นเองนะคะมีเซราไซด์ขึ้นมาโรสควอตซ์แบบหินดิบเรนโบว์ควอตซ์ขึ้นมาเคลียร์ควอตซ์ขึ้นมาค่ะอันนี้เป็นพลาทินัมควอตซ์นานๆขึ้นมาทีนะคะประกอบกับคู่กับหยก5สีนะคะอันนี้เป็นเกรย์มูนสโตนพรีไนท์นะคะฮาวไลท์รูบี้ฟ็อกไซด์นะคะอันนี้เป็นเทอร์ควอยส์ออเรนจ์ไทเกอร์ไอส์เรดแคเนเลียนนะคะแบบรูปดาวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสโมกกี้ควอตซ์นะเป็นแบบรูปหัวใจอันนี้เป็นแคทอายขึ้นมา2อันเป็นน้ำเต้าดูดซับสีขาวและสีเขียวนะคะสัญลักษณ์ต่างๆหรือชอมส์ต่างๆนะคะก็คือเป็นกรรไกรขึ้นมาค่ะอันนี้เป็นลอลลี่ป๊อปขึ้นมาอันนี้เป็นแพะภูเขาอันนี้เป็นนางฟ้าขึ้นมาอันนี้เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวกับรูปดวงดาวนะคะมีดาวกับพระจันทร์เสี้ยวอูอันนี้อาจารย์ชอบอันนี้มากเนื้อเห็นไหมคะคืออะไรคะอันนี้เป็นเหมือนเรียกอาจารย์ก็เรียกไม่ถูกนะของคนญี่ปุ่นหรือคนไทยเนี่ยก็ชอบทำนะอันเนี้ยชุบแป้งทอดอะไรสักอย่างนี้นะมีไส้กรอกข้างในอย่างเงี้ยราดด้วยมายองเขาเรียกว่ามัสตาร์ดนะคะจะบอกมายองเนสไม่ใช่มัสตาร์ดนะแล้วก็นี่เป็นรูปผีเสื้อค่ะแล้วก็นี่เป็นรูปเหมือนกระดานดำนะคะกระดานขีดเขียนใช้ช็อคเขียนอะไรประมาณนี้นะคะเรามาดูกันนะคะอ๋อมีหมายเลข2ขึ้นมาและหมายเลข6ขึ้นมาในลูกเต๋า Tiny Tarot นะคะขึ้นมาเป็น The Deck ขึ้นมาแล้วไพ่ The Chariot ขึ้นมาตรงนี้นะคะอันนี้ลูกเต๋าที่ขึ้นมาเป็นรูปกุญแจนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรูปต้นกระบองเพชรเหมือนอยู่ใน Desert นะคะก็อยู่ในทะเลทรายอันนี้มันเหมือนความแห้งแล้งก็ได้อันนี้เป็นนกหวีดขึ้นมานะคะอันนี้เป็นรูปนางฟ้าขึ้นมาของคุณขึ้นนางฟ้าถึง2นางฟ้านางฟ้าตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งนะคะอันนี้เป็นรูปของคนที่กำลังพายเรือไปแห่งหนไหนไม่ทราบกำลังพายเรือกลับถิ่นหรือออกจากถิ่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นรูปเหมือนถุงเงินถุงทองนะคะและสุดท้ายอ๋อยังไม่สุดท้ายสิอันนี้เป็นรูปมงกุฎนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรูปของคือโหมดอันเนี้ยมันเป็นโหมดยานอวกาศอะและอันเนี้ยมันเหมือนเวลาเราอาจารย์จะเห็นในพวกแบบอาจารย์ชอบดูหนังเอเลี่ยนสมัยก่อนนะหลายๆภาคอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นที่เหมือนปลอดภัยหรือเซฟตี้อะไรสักอย่างนึงนะคะหรือว่าเป็นอาจจะเป็นที่ใส่ของอะไรสักอย่างนึงในยานอวกาศนะคะเป็นโหมดประมาณนี้นะคะแล้วแต่คนจินตนาการแต่อาจารย์เห็นเป็นแบบนี้อาจารย์จะทำนายในแบบของอาจารย์นะคะเพราะอาจารย์เป็นผู้ทำนายนะณตรงนี้ถูกไหมโอเคเรามาดูกันนะคะแบบซูมออกกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างโอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาอยากจะบอกคุณช่วงนี้ของคุณเหมือนกับว่าคุณต้องศึกษาอะไรบางอย่างแปลกใหม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวคุณและชีวิตของคุณการเปลี่ยนแปลงเป็นได้หลายอย่าง 1. มันแปลว่าการย้ายออกที่ทำงานก็ได้ไปทำงานที่ใหม่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนอาจจะมีการบางคนอันนี้คือ worst case มากๆนะคะขอให้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วถ้าขับมันเป็นเช่นนั้นขอให้คุณมีดวงชะตาที่ดีขึ้นคือบางคนอาจจะโดนจ้างให้ลาออกหรือโดนจ้างเขาเรียกว่าโดนจ้างให้ออกหรือว่าเขาเรียกว่าบอกล่วงหน้าแล้วก็ให้เลยนะคะเหมือนเงินเท่านี้จำนวนนี้หางานใหม่ซะขอให้คุณหาได้เร็วๆวันหากใครเจอสถานการณ์นี้นะคะไม่เป็นไรนะมันแปลว่าจุดเริ่มต้นในการเดินหน้าต่อไปในทางที่ดีมากขึ้นหรือมันแปลว่ามีการเดินทางครั้งใหม่ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นก็ได้สำหรับตัวคุณบางคนอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศแต่อาจารย์ขอเตือนนิดนึงเนาะไวรัสช่วงนี้มันอันตรายนะคะขอให้คุณรักษาสุขภาพใส่แมสหรือว่าดูความปลอดภัยนิดนึงหากไม่จำเป็นไม่ต้องเดินทางแต่ถ้าจำเป็นต้องไปก็ต้องไปเนาะอาจารย์ก็เลยเป็นห่วงแค่เตือนไว้เฉยๆเพราะช่วงนี้ของคุณเนี่ยมันเหมือนมีการก้าวหน้าการเดินทางเดินทางในจังหวัดเดินทางประเทศหรือว่าออกนอกประเทศก็ได้ในช่วงนี้นะคะหรือว่าช่วงนี้มันมีเหมือนดาวโดดเด่นในเรื่องการเดินทางในการไม่อยู่ติดกับที่หรือใครทำอาชีพที่ต้องเดินทางไม่อยู่ติดกับที่อาจจะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่เนี่ยมงกุฎขึ้นพลังงานวิหินที่ขึ้นมาเป็นความเป็นผู้นำอาจารย์คิดว่าบางคนเนี่ยมีโอกาสได้
เขาเรียกว่าได้งานเพิ่มในเชิงที่แบบมีงานประจำมีงานอาชีพเสริมได้รายรับเข้ามาหลากหลายทางช่วงนี้คุณเองอาจจะต้องดูแลงานมากยิ่งขึ้นมีคนไว้วางใจให้คุณดูแลงานมากยิ่งขึ้นบางคนบอกอาจารย์คะงานเยอะมากค่ะแต่เงินเดือนดิฉันเท่าเดิมนะคะคิดว่ามันคือประสบการณ์ค่ะไม่มีใครทำงานแล้วมันไม่เหนื่อยทุกคนทำงานเหนื่อยหมดแล้วแต่คนดีกว่าเราไม่มีงานทำดีกว่าเราเองไม่เหมือนมีชีวิตไปวันๆไม่ทำอะไรคืออาจารย์ยังคิดว่าคนที่ลำบากกว่าเรามีเยอะแยะมากมายคนที่เขาต่อสู้ชีวิตมีเยอะแยะมากมายหากคุณยังดูอาจารย์ได้อยู่อาจารย์เชื่อว่าคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตของคุณได้ดียิ่งขึ้นอยู่นะคะแล้วก็ช่วงนี้บางคนนะคะก็อาจจะเหมือนพยายามจะดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเขาอาจจะเตือนกันว่าช่วงนี้คุณต้องรักษาสุขภาพดูแลตัวเองยิ่งขึ้นหมั่นออกกำลังกายหรือทานอาหารพวกคลีนฟู้ดหรือเฮลตี้ฟู้ดบ้างก็ดีนะคะแต่ช่วงนี้อาจารย์แค่มองว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทางที่ดีมากขึ้นแต่มันอาจจะเครียดในช่วงแรกมันอาจจะเจออุปสรรคในช่วงแรกแต่ไอ้อุปสรรคนั้นมันคือวัคซีนมันคือสิ่งที่คุณต้องเจอหลีกเลี่ยงไม่ได้หากคุณไม่เจออุปสรรคตรงนี้คุณจะก้าวหน้าและเดินหน้าต่อไม่ได้นะคะฉะนั้นทุกคนล่ะค่ะมันต้องเจอสถานการณ์ที่มันเลวร้ายก่อนที่จะเจอสถานการณ์ที่ดีเพื่ออนาคตถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้คุณอาจจะมองหันกลับมามองว่าเราเจอร้ายมาแล้วตรงเนี้ยจิบเราผ่านไม่ได้อยู่แล้วนะคะฉะนั้นช่วงนี้คุณเองอาจจะต้องสะสางงานเก่าสะสางสิ่งเก่าๆสะสางเรื่องเดิมๆเคลียร์ใจกับใครสักคนหนึ่งก็ได้แต่มันจะเคลียร์สำเร็จแต่มันอาจจะแตกหักกันก็ได้แต่มันจบอ่ะมันเหมือนเจ็บแล้วจบบางคนอาจจะเป็นคำว่าเฮ้ยกับแฟนเราอ่ะมีการนอกใจเกิดขึ้นมีปัญหาในเรื่องความรักเกิดขึ้นอะไรก็ตามแต่ในเคสไหนก็ตามมีคนกีดกันไม่คบกันหรือว่ามันเกิดความเข้าใจผิดช่วงนี้จะเป็นการเคลียร์ให้ดียิ่งขึ้นหรือมันเป็นการจบแต่เจ็บแต่มันจบแล้วมันแบบคือคุณเองอาจจะได้เดินต่อในชีวิตก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้มันขึ้นชัดเจนว่าคุณจะต้องเสียใจหรือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณเองรู้สึกว่ามันเหนื่อยเป็นเครียดก็ได้มันเป็นความรู้สึกเหมือนมันทิ่มแทงในหัวใจในช่วงนี้แต่เป็นการทิ่มแทงที่คุณกำลังจะสู่เส้นทางใหม่ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะฉะนั้นอดทนนะคะอาจารย์เป็นกำลังใจสู้ๆทุกๆคนนะคะมันต้องผ่านอุปสรรคมาอยู่แล้วไม่ผ่านไม่ได้นะคะฉะนั้นก่อนที่จะได้ดีอาจจะต้องเจออุปสรรคนิดนึงก่อนที่จะได้ดีนั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะเหมือนมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากขึ้นนะคะแต่โดดเด่นนะคะของพี่หินกองเนี้ยเป็นคำว่าโดดเด่นการพัฒนาขึ้นที่สูงจริงๆนะชัดมากๆแล้วก็ต้องดูแลหลายๆฝ่ายหลายๆอย่างหลายๆสิ่งหลายอย่างมากขึ้นในชีวิตของคุณมันเหมือนโตเป็นผู้ใหญ่อีกระดับนึงขึ้นไปอีกนะคะหรือว่าตอนนี้กำลังจะไปสู่เส้นทางที่มันเป็นโลกกว้างมากกว่าเดิมก็ได้แต่มันดีนะคุณเหนื่อยหน่อยเนี่ยเหนื่อยจริงๆนะพลังงานที่ขึ้นมาเป็นพลังงานของการปาดเหงื่อแต่ปาดเหงื่อเราได้ตังค์ปาดเหงื่อเราได้ดีปาดเหงื่อเราได้ประสบการณ์คุณเองอาจจะโดนประกบเหมือนแบบเวลาเราทำงานใหม่อาจจะมีพี่เลี้ยงที่มาดูแลเราอาจจะดุอาจจะว่าเราแต่เขาอาจจะหวังดีสุดท้ายนั่นคือวัคซีนของเรานะคะต่อไปอนาคตเราได้รู้แล้วเราจะไม่เป็นแบบพี่เลี้ยงที่ดุด่าเราว่าอย่างนี้เราอาจจะได้ประสบการณ์จากเขาเยอะหรือมันแปลเราอาจจะได้พี่เลี้ยงที่ดีเราได้กอบโกยประสบการณ์ได้กอบโกยความรู้จากเขาก็ได้แต่ก็อย่าลืมบุญคุณคนละกันแค่นั้นเองนะคะช่วงนี้ของคุณจะเก็บเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือมีเหตุที่ทำให้คุณแบบอาจจะเข้าใจในการใช้ตังค์มากขึ้นหรือคุณเองช่วงนี้อาจารย์พูดตรงว่าบางคนทำพวกประกันชีวิตประกันต่างๆนะคะหรือว่าฝากพวกออมสินต่างๆหรือว่าเอาเงินไปซื้อทองช่วงนี้เขาเรียกว่าบางคนอาจจะขายทองช่วงนี้จะดีนะคะแต่มันเหมือนบางคนเนี่ยโดดเด่นในการซื้ออะไรบางอย่างเพื่ออนาคตอย่างอาจารย์พวกกองทุนต่างๆพวก LTF หรืออะไรเงี้ยมันมีเยอะแยะในการเล่นหุ้นอะไรเงี้ยคืออาจารย์มองว่ามันปลอดภัยแล้วก็รวมถึงมันเหมือนแบบมันไม่ได้กินเนื้ออะไรเราอะคือสิ่งต่างๆเนี้ยคุณต้องดูเองนะคะว่าอะไรที่เหมาะสมกับตัวคุณเพราะว่าช่วงนี้ของคุณน่ะมันเหมือนว่าเงินได้เป็นถุงเป็นถังเลยนะหรือว่าคุณเองอาจจะได้เงินมาจากความสามารถของคุณหรืออาจจะเป็นคำว่ามรดกตกทอดหรือมีคนเอาเงินมาให้นะคะในเชิงที่แบบมันเป็นเงินที่เป็นสมควรที่เป็นของคุณหรือคุณสะสมเงินมาอ้อตอนนี้ธนาคารต้องจ่ายออกมาให้เราแล้วหรือว่าช่วงนี้คุณต้องเอาเงินไปฝากธนาคารเพื่ออนาคตของคุณช่วงนี้เขาจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของขาขึ้นในการเก็บตังของคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกว่าคุณต้องมาสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำนะคะการสวดมนต์นั่งสมาธิบททั่วไปหาได้ใน Google เขียนว่าบททั่วไปนะคะหรือคุณจะสวดในแบบฉบับของคุณขอให้แบบอ่ะคุณอาราธนาศีล5อารหังสัมมาพหุงชัยปริชินมชรแผ่เมตตานะคะนั่งสมาธิสัก5นาทีก่อนที่จะแผ่เมตตาจะยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะสเต็ปของอาจารย์ที่อาจารย์แบบรู้สึกว่าเบสิกสำหรับคนทั่วไปสละเวลาสักครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีก็ได้หรือ40นาทีก็ได้เอาไว้ว่าสละเวลาสักนิดนึงนะคะ30นาทีก็ยังดี
อารัตนาศีลห้าอรหังสัมมาพาหุงชาปริชิมทอนนะคะนั่งสมาธิแผ่เมตตากรวดน้ำนะคะหรือบางคนกรวดน้ำไม่ได้ก็คือแผ่เมตตาเป็นการกรวดน้ำภายในตัวแต่ถ้ายิ่งกรวดน้ำจะยิ่งดีในช่วงนี้ของคุณช่วงนี้ดวงของคุณนะคะมันเป็นดวงที่บางทีบางคนน่ะอาจจะเป็นคำว่าต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติเยอะก็ได้แต่ถ้าติดต่อกับชาวต่างชาติเยอะช่วงนี้จะอาจจะค่อนข้างดีสำหรับบางคนนะคะในเชิงที่แบบอาจจะติดต่อผ่านเทคโนโลยีคือคอมพิวเตอร์สื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้เสน่ห์ของคุณค่อนข้างล้นเหมือนกันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆเขาอยู่กับคุณตลอดเวลาคือในเชิงที่ใครเป็นคนทำความดีหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิหรือเป็นคนที่อาจจะดูแลบุพการีผู้มีพระคุณก็ได้หรือเป็นคนที่ชอบทำบุญหรือเป็นจิตอาสาหรือทำด้วยจิตบริสุทธิ์จริงๆคือการทำบุญต้องทำโดยไม่หวังผลอะไรแล้วคุณจะได้เห็นผลดีกลับมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณนางฟ้าของคุณขึ้นมาถึงสองติดกันสองและพลังงานพี่หินมันเป็นพลังงานของจิตบริสุทธิ์คุณจะยิ่งได้ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองในเชิงที่ทำให้คุณแบบเหมือนมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นทำอะไรจะราบรื่นยิ่งขึ้นเหมือนคุณโชคดีตลอดเวลาเฮ้ยวันนี้เวลาเหมือนเราขับรถยนต์อย่างเงี้ยไฟเขียวยาวเลยอย่างเงี้ยเหมือนมีความโชคดีเกิดขึ้นไปไหนมาไหนคนเมตตาคนอุปถัมภ์เราพูดจาอะไรคนนับหน้าถือตาเราคนเชื่อถือเรามีน้ำหนักในเรื่องคำพูดต่างๆก็ได้ฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาในรูปแบบสิ่งที่คุณกระทำดีหรือตามบุญที่คุณกำลังสร้างมันขึ้นมานั่นเองนะคะฉะนั้นหมั่นทำความดีต่อไปละความชั่วอาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างไม่มีใครทำชั่วได้ดีอย่างแน่นอนย้ำเลยนะคะช่วงนี้บางคนเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการเสียใจในบางคนเนี่ยอาจจะอกหักก็ได้จำไว้เสมอนะคะถ้าเราอกหักมันแปลว่าบางทีบางครั้งเราอาจจะไม่เหมาะสมกับเขาก็ได้หรือว่ามันแปลว่าเราทำบุญกับเขามาแค่ช่วงหนึ่งแล้วเราอาจจะต้องเจออีกคนถัดไปหรือว่าเราเองอาจจะต้องได้มารับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดในอดีตก็ได้เราอาจจะเคยแบบไปทำเขามาเราไม่รู้เนาะอดีตกรรมอดีตชาติเราไม่ต้องไปย้อนไปไกลแต่แค่ว่ามันเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณจะทำให้คุณอยู่กับตัวเองมากขึ้นคุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะจำไว้เสมอว่าอย่าทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นะชีวิตคุณมันสั้นสู้ต่อไปนะคะอดทนต่อไปอาจารย์เชื่อว่าวันหนึ่งจะเป็นวันที่ดีของคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เนี่ยกุญแจที่ขึ้นมาตรงนี้มันเป็นกุญแจที่คุณเองกำลังจะหาเขาเรียกว่าหาล็อกที่ถูกต้องมันเป็นความโชคดีที่คุณกำลังจะเจอกุญแจอันนี้นะคะฉะนั้นกุญแจสู่ความสำเร็จของคุณอาจจะต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายและความพยายามของคุณแต่ทำสำเร็จค่ะนะคะก็ช่วงนี้พยายามทำตัวให้เหมือนเขาเรียกว่าไงดีแบบสุขภาพแข็งแรงอ่ะแล้วก็พยายามหมั่นนั่งสมาธิให้จิตใจปลอดโปร่งนะคะแล้วก็หมั่นที่จะออกกำลังกายบ้างหรือว่าหมั่นไปพบปะเพื่อนสังคมมีการแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์บ้างคุณอาจจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนได้แบ่งปันเออแกเราเจอประสบการณ์นี้นู่นนี่อะไรเงี้ยคืออาจารย์แนะนำเป็นอย่างยิ่งนะคะหรือว่าไม่งั้นคุยผ่านโทรศัพท์ก็ได้ช่วงนี้ไม่อยากออกไปไหนเพราะว่าเอาไวรัสอะไรต่างๆก็ตามนะคะแล้วก็ช่วงนี้บางคนที่ทำงานอยู่กับบ้านนะคะหรืออาจจะเป็นพวกสื่อออนไลน์ค่อนข้างเด่นมากหรือใครทำงานที่อาจจะโคกับต่างชาติหรือเป็นโคอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพวกอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่ต้องทำเกี่ยวกับเรื่องพวกงานของเก่าของมือสองเลยนะคะหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ต้องให้ความรู้เป็นอาชีพที่ต้องใช้คำพูดคำเจรจาหรือเป็นอาชีพที่ต้องช่วยเหลือหรืออาสาคนอื่นช่วงนี้จะยิ่งดีนะคะช่วงนี้ยิ่งให้ยิ่งได้เอาง่ายว่าต้องให้โดยไม่เดือดร้อนไม่ได้หมายถึงว่าต้องให้ตังค์แต่ให้ความรู้ให้กับคนอื่นก็ได้หรือว่าให้กำลังใจคนอื่นยังได้เป็นที่ปรึกษาคนอื่นก็ได้นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ที่ใจของแต่ละคนละค่ะเพราะว่าช่วงนี้จริงๆของคุณเนี่ยเรื่องอื่นๆไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เอาจริงโดยภาพรวมขึ้นดีมากนะคะแต่ขอให้คุณเองอดทนละกันมันอาจจะแค่เจอสถานการณ์ที่มันอึดอัดในช่วงนึงแต่มันก็จะดีขึ้นมันเดี๋ยวมันจะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเองนะคะขอให้คุณโชคดีมีความสุขเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนที่เป็นคนดีนะคะใครที่รู้สึกว่าอะไรเราทำไม่ดีเราปรับปรุงตัวเรารู้ตัวเองว่าเรากระทำผิดอะไรก็ตามแต่อันนั้นถือว่าเป็นบุญกุศลของคุณอาจารย์เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะยังอยู่เคียงข้างคุณนั่นเองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกคุณมาแค่นี้ขอให้คุณหมั่นทำความดีต่อไปและรักความชั่วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊กๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ่งฟ้า245แล้วก็ LINE Official ค่ะ @กิ่งฟ้า245สำหรับวันนี้อาจารย์ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายเฮลโลสำหรับพี่หินกองที่4นะคะสวัสดีนะคะทุกท่านอ่ะเรามาดูดีกว่าพี่หินที่ท่านเลือกคืออะไรนะคะอันนี้เป็นPyrite in quartz ค่ะก็คือเป็นแร่ Pyrite เป็นแผ่นๆเลยนะบางทีมันจะเป็นเหมือนจุดๆแผ่นๆนะคะเหมือนสีเงินที่อยู่ข้างในบางทีก็จะมีสีแดงประกอบด้วยนะคะจะเป็นหินที่นานๆมาทีหายากมากแล้วคนที่ได้รับไปเนี่ยค่อนข้างที่จะถือว่าโชคดีมากๆนะคะ Pyrite in quartz เนี่ยก็คือว่าเป็นราคาในระดับแบบ
ราคาสูงนิดนึงแต่มันเป็นราคาที่แบบค่อนข้างจะสมเหตุสมผลกับหินที่หายากและพลังงานดีอย่างนี้นะคะและไพไรท์เนี่ยปกติมันจะอยู่ในพวกลาพิสลาซูรีนะคะหรือหินอื่นๆก็ตามแต่อันนี้มันเป็นเหมือนไพไรท์ที่อยู่ในควอตซ์ใสนะคะเป็นหินแท้ธรรมชาติ 100% นะคะชนิดนี้นะคะจะเป็นการเสริมในช่วยเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องทองโดยตรงเรื่องการกระตุ้นเรื่องการทำงานโดยตรงหรือเป็นหินที่ช่วยเรื่องอำนาจบารมีหรือว่าใครที่อาจจะต้องการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอะไรเงี้ยหรือว่าต้องการที่จะแบบมีอำนาจในการสั่งการคนหรือว่าต้องควบคุมคนเยอะหรือดูแลคนหมู่มากหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะหรือเป็นอาชีพที่อาจจะต้องโคเกี่ยวกับเรื่องการซื้อมาขายไปการเงินต่างๆนะคะแล้วก็ต้องการแบบเขาเรียกว่าไงความเป็นผู้นำสภาวะของการที่เรากล้าตัดสินใจนะคะกล้าลองผิดลองถูกอะไรต่างๆนะคะแล้วก็สติสัมปชัญญะหินชนิดนี้จะเป็นการช่วยเสริมได้ดีมากแต่ทั้งนี้นั้นอาจารย์บอกเสมอว่าหินทุกวงไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บชีวิตเปลี่ยนปั๊บไม่ใช่นะคะหินทุกวงเป็นแค่การเสริมถ้าเราหมั่นสวดมนต์หมั่นทำความดีแล้วก็หมั่นทำมาหากินความพยายามอดทนใส่กับพี่หินพลังงานจะเชื่อมกันแล้วก็จะเหมือนจูนกันติดอะค่ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นก็ฝากไว้ในอ้อมอกด้วยนะคะวงนี้สวยมากค่ะแต่พอดีว่าในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ในรูปจะเห็นค่อนข้างชัดจะเป็นแบบคอใสนะคะคือเนี่ยมันทะลุมาเลยแต่ก็จะมีเป็นแผ่นอันนี้ถือว่าแผ่นหนาแล้วใหญ่มากนะคะไม่ค่อยมีอย่างนี้เลยบอกว่ามันเกรดแพงนิดนึงนะคะก็สามารถติดตามดูได้ทั้งหมด2ที่ย้ำว่า2ที่นะคะก็คือ Instagram กิ่ง Fast Zone 245หากอาจารย์ไม่รับอย่าน้อยใจกันไม่เป็นไรสามารถดูได้ที่หนึ่งคือ LINE Official นะคะ LINE OA ก็คือ @gingfast245 ในไทม์ไลน์หรือในโพสต์หากท่านได้ติดต่ออาจารย์ได้ถือบุญสัมพันธ์หากติดต่อไม่ได้ต้องขอโทษขออภัยมานะตรงนี้ด้วยนะคะเพราะบางทีบางครั้ง LINE มันเด้งออกค่ะแล้วก็สำหรับบางท่านที่อาจจะเขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์กับอาจารย์ก็จะติดต่อได้นะคะหากท่านได้ติดต่อไม่ได้เนื่องจากบางทีหนึ่งอาจจะคุณอาจจะไม่มีหินกับที่อาจารย์เลยคุณอาจจะบุญสัมพันธ์กับหินที่อื่นหรือบางคนอาจจะไม่ต้องใส่หินก็ได้นะคะหรืออาจจะไม่ได้เหมาะกับการใส่หินก็มีนะคะอาจารย์ก็จะบอกตรงๆตรงนี้เลยนะคะก็ติดต่อไม่ได้ก็อย่าน้อยใจอย่าโกรธกันนะคะต้องขอโทษจริงๆนะคะคุณก็สามารถติดตามดูอาจารย์ในยูทูบเป็นการกุศลต่อไปได้เลยนะคะโอเคเรามาเริ่มดูท็อปิกวันนี้ที่คนเรียกร้องเข้ามาเยอะมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะบอกหรือกล่าวอะไรกับตัวคุณนะคะท็อปิกอันนี้มันเหมือนฟังดูเหมือนงมงายแต่อาจารย์ไม่ทำนายให้งมงายอย่างแน่นอนเพราะอาจารย์ทำนายเป็นแค่ไกด์ไลน์แล้วแนวทางนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่ดีที่สุดคือความดีของคุณถ้าคุณทำดีคุณรักความชั่วมากที่สุดนะคะอาจารย์เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่กับคุณแต่ถ้าคุณทำไม่ดีทำชั่วคุณคิดว่าเขาจะคุ้มครองคุณได้มากน้อยแค่ไหนล่ะแต้มบุญของคุณอาจจะสูงในอดีตชาติอดีตกรรมแต่ถ้าคุณไม่เริ่มสะสมแต้มบุญเพิ่มในตอนนี้มันก็จะเป็นคำว่าก็มันก็จะหมดลงเรื่อยๆแค่นั้นเองนะคะฉะนั้นดีไม่ดีมันอยู่ที่การกระทำของเจ้าของดวงชะตาคือตัวคุณนั่นเองนะคะอาจารย์ก็มาเป็นแค่ไกด์ไลน์เป็นการกุศลให้กับทุกท่านนะคะเพื่อเตือนสติและอื่นๆนะคะมากมายเรามาเริ่มดูกันจากไพ่บิคเนททั้งหมด2สำรับแล้วก็ลัคคี้ชัมโซนในสไตล์ของอาจารย์อิงฟ้าค่ะโอเคเรามาดูกันนะคะอาจารย์อิงฟ้าจะเปิดได้ไพ่อะไรบ้างนะคะ1 นะคะ wholeness ขึ้นมาค่ะ divine support fulfillment empowerment eight of wands ไพ่ขึ้นดีมากของคุณสวยเลิศมากอู้ the magician ขึ้นมา eight of pentacles ขึ้นมาโหทำไมไพ่ของคุณขึ้นดีมากพี่หญิงกองนี้4ใครเลือกกองนี้ดิโหพลังงานมันตีขึ้นมาดีมากขนาดยังไม่เปิด Lucky Charmstone อันนี้ Ace of Pentacles พี่หญิงเขาได้สีหน้าอิจฉานะดีหลายอย่างเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณแต่คุณต้องหมั่นทำความดีและรักความชั่วแล้วก็ต้องหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำและทำบุญการทำบุญได้หลากหลายรูปแบบนะคะเอาที่เหมาะสมและไม่เดือดร้อนตัวคุณนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู Lucky Charmstone กันเดี๋ยวเรามาซูมกันใกล้ๆนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงเวอร์เลยนะคะแรงเฟอร์อยากเห็นความชัดเจนของพี่หินของอาจารย์แล้วก็ไพ่นะคะสามารถกดไปเลยค่ะ
1080p นะคะเพื่ออรรถรสในการรับฟังรับชมนั่นเองนะเรามาดูพี่หินกันดีกว่าว่าขึ้นอะไรบ้าง Rose Quartz ขึ้นมา1 Lavender Lavender Amethyst อันนี้จะเป็นเหมือนแบบสีอ่อนมากๆนะคะ Rose Quartz ขึ้นมานี้ Red Jasper ขึ้นมาอันนี้เป็น Himalayan Quartz ค่ะอันนี้เป็นไหมหน้า Dioxide Prehnite Celestite Blue Apatite Celestite ขึ้นมาอีก1 Citrine นะคะ Ruby Fuchsite นะคะแล้วก็อันนี้เป็น Phosphor Siderite Multifluoride Clear Quartz ขึ้นมาค่ะอันนี้เป็น Brown Sunstone Turquoise Red Jasper ขึ้นมาอีก1ขึ้นมาถึง2เพชรพญานาคของคุณขึ้นสีชมพูอีก1ตรงนี้แล้วก็เป็นน้ำเต้าดูดซับนะคะสีขาวขึ้นมาเป็น Cat Eye ขึ้นมาอืมดีเลิศเลิศนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแมลงนะคะขึ้นมาอันนี้เป็นวัชระค่ะเป็นอาวุธของเทพนะคะบางคนเป็นบอกเป็นอาวุธของพาสิวะแล้วแต่คนจะคิดนะคะเป็นวัชระถือว่าเป็นอาวุธที่ดีมากนะคะขึ้นมานี้แล้วก็มีสิงโตค่ะเป็นหัวสิงโตตรงนี้มีอินฟินิตี้ขึ้นมาด้วยค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีผลส้มค่ะส้มของความโชคดีได้ด้วยกระดิ่งสีน้ำเงินของคุณขึ้นมาฝรั่งขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะผลไม้ขึ้นมาหมายเลขที่ขึ้นมาหมายเลข3ขึ้นมาอันเดียวอันนี้เป็นลูกเต๋าที่ขึ้นมาเป็นคนที่กำลังเคาะประตูกำลังเรียกใครสักคนหนึ่งนางฟ้าของคุณขึ้นมาท็อปปี้อันนี้มันคือเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าของคุณขึ้นมาถือว่าดีอันนี้เป็นรูปจอทีวีนะคะเป็นทีวีที่กำลังมีคลื่นอะไรสักอย่างนึงนะคะอยู่บนทีวีหรือทีวีกำลังจะกำลังจะต่อติดหรือกำลังจะปิดหรือกำลังจะเปิดนะคะแล้วก็นี่เป็นเหมือนโล่ค่ะเป็นเหมือนกำบังที่กำบังอันนี้เป็นกรรมการนะคะอันนี้เป็นโหมดกีฬาชนะอันนี้มันเป็นกรรมการที่อยู่สนามฟุตบอลชูธงอะไรสีอะไรไม่รู้แต่เป็นการเหมือนคล้ายๆว่ากำลังออกคำสั่งนะแล้วก็อันนี้เป็นคนนะคะที่กำลังวาดรูปคนอีกทีหนึ่งเป็นการเหมือนถือดินสอที่กำลังวาดรูปอยู่นะคะหรือสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองอันนี้เป็นรูปไฟค่ะไฟที่เหมือนกำลังเปิดสว่างสวยเลยทีเดียวนะคะพลังงานเลิศใช้ได้นะคะแต่อาจารย์บอกเสมอไม่ใช่ว่าดวงของคุณดีดวงคุณเปิดแต่ถ้าคุณทำไม่ดีก็เท่านั้นนะคะอันนี้มันอยู่ที่การกระทำของเราด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะต้องการจะบอกอะไรคุณพลังงานที่อาจารย์เห็นมาทั้งหมดเป็นพลังงานที่ดีมากช่วงนี้ของคุณเป็นพลังงานที่คุณเองอ่ะพูดอะไรก็ตามแต่ถ้าพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดไม่ดีเข้าตัวนะคะฉะนั้นถ้าพูดดีเนี่ยช่วงนี้วาทศิลป์คุณเด่นมากคุณอาจจะทำเงินได้จากการพูดของคุณแต่คุณเองช่วงนี้อาจจะเป็นคนแบบพูดจาตรงพูดจาแรงในบางอย่างแต่การพูดจาตรงคุณถ้าคุณพูดอย่างมีหลักการพูดอย่างมีเหตุผลอาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างนะคะว่าการพูดจาดีของคุณอ่ะมันจะเหมือนมีสิ่งต่างๆที่ดีมันจะเกิดกับคำพูดของคุณทำให้คนเชื่อถือคุณนับหน้าถือตาคุณเหมือนเป็นครูบาอาจารย์ที่คอยสั่งสอนผู้อื่นแล้วคนก็รับฟังคุณนะคะแล้วก็ช่วงนี้ของคุณเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่หมั่นสวดมนต์เป็นประจำเพราะว่าอันนี้ divine support ขึ้นมาคือมันเป็นเหมือนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาประทานมาให้เราแต่เขาจะประทานให้เราได้ยังไงถ้าเรายังมีแบบความทุกข์ในจิตใจหรือว่าเราเป็นคนที่แบบเหมือนอิจฉาริษยาอุ๊ยอยากจะให้ร้ายอยากจะสาปแช่งคนเขาจะกล้ามาอยู่กับเราไหมคะอาจารย์ถามหน่อยนะคะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะพูดคืออะไรที่อาจารย์จะสื่อคืออะไรถ้าคนที่จิตใจบริสุทธิ์จริงหรือว่าเป็นคนที่ให้แบบเป็นคนที่รู้เกี่ยวกับเรื่องการทำดีทำชั่วรู้ผิดชอบชั่วดีรักษาศีล5ข้อหรือทำชั่วน้อยที่สุดคืออาจารย์ไม่ได้บอกว่าอาจารย์ก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเป็นคนดี 100% หรือว่าทุกคนจะทำชั่วไม่ได้คือทุกคนมีรักโลภโกรธหลงเป็นได้หมดแต่แค่ว่าเราจะมีสติหรือว่าเราปรับปรุงตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนรู้ว่าทำผิดแล้วไม่ทำต่อหรือว่าจะปรับปรุงตัวเองยังไงคือถ้าคุณรู้แบบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่เคียงข้างคุณแล้วอาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างว่าใครที่เป็นคนที่นั่งสมาธิสวดมนต์เป็นประจำจะยิ่งได้ดีการสวดมนต์บททั่วไปหาได้ใน Google นะคะนั่งสมาธิแล้วก็อาจจะเป็นแบบอาชีพของคุณบางคนเนี่ยนอกจากเป็นครูบาอาจารย์อาจจะเป็นที่ปรึกษาต่างๆให้กับคนอื่นนะคะหรือว่าให้ความสบายใจคนอื่นและให้ข้อคิดคนอื่นอย่างเงี้ยคุณจะยิ่งได้ดีเพราะว่าลักษณะเนี้ยเป็นลักษณะของแบบบางคนเนี่ยเพื่อนมาโทรมาหาให้คำปรึกษาขอความปรึกษาจากเราหรือว่าเราเองอาจจะเป็นเหมือนศิลานีหรือว่าอาจจะเป็นที่ปรึกษาอะไรบางอย่างคือช่วงเนี้ยทำมันเถอะถ้าสมมติคุณว่ารู้สึกว่าฟังแล้วคุณไม่ได้เป็นทุกข์หรือว่ารู้สึกว่าอยากช่วยเหลือเขาได้โดยที่เราไม่ต้องเสียตังอะไรเนี่ยอาจารย์ก็มองเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้ของคุณอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเปิดทางให้คุณเขาจะมาช่วยเหลือคุณโดนจิตโดนใจให้เพื่อนมนุษย์กันเองช่วยเหลือคุณก็ได้เขามาในรูปแบบนี้นะคะเขาจะมาได้ต่อเมื่อคุณเป็นคนที่จิตบริสุทธิ์จริงๆหรือว่าอย่างน้อยแบบทำชั่วน้อยลงและสะสมแต้มบุญเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนที่อ
าจจะเป็นคนที่ดูแลผู้มีพระคุณบุพการีหรือใครก็ตามแต่นะคะจะยิ่งได้ดีต่อตัวคุณเหมือนเขาเรียกว่าผลบุญที่คุณสะสมมามันกำลังจะตอบแทนคุณในเร็วๆนี้หรือตอบแทนคุณอยู่ตอนนี้เพราะพลังงานดีมากจนอาจารย์ไม่รู้จะพูดอะไรนะคะแล้วก็ fulfillment ขึ้นมาคือการเติมเต็มช่วงนี้คุณเองอาจจะทำงานหนักทำงานเหนื่อยแต่ขอให้คุณเติมเต็มจิตใจให้คุณเข้มแข็งนะคะขอให้คุณมีสตินะคะแล้วก็ถ้าอะไรที่มันไม่ดีช่วงนี้ตัดและเอาออกไปให้ได้ปล่อยวางให้ได้นะคะแล้วก็ยอมรับความจริงมันให้ได้นะคะบางทีบางครั้งบางคนอาจจะบอกว่าการแช่งขอโทษนะคะช่างมันขอโทษคำนี้นะช่างแม่งช่างมันช่างมึงอย่างเงี้ยมันช่วยไม่ได้กับทุกคนอ่ะมันอาจจะจริงใช่แต่การที่เราก่อนที่เราจะช่างอาจารย์มองว่าคุณเองต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าใจกับมันเข้าใจปัญหาเข้าใจแล้วมันไม่มีอะไรเป็นอย่างใจเราได้ทุกอย่างไม่สามารถทำให้ทุกคนมาดีกับเราได้เราไม่สามารถควบคุมใครได้นอกจากควบคุมจิตใจของเราเองนะคะถ้ายอมรับมันได้ช่างมันช่างแม่งก็ไม่ไกลเกินเอื้อมไม่ไกลเกินความสามารถที่คุณจะทำนะคะฉะนั้นช่วงนี้ไม่ว่าอะไรจะถาโถมเข้ามาหรือว่าใครที่จะกลั่นแกล้งเราเขาทำอะไรคุณไม่ได้หรอกหากคุณจิตใจเข้มแข็งแล้วคุณตั้งใจทำในสิ่งที่คุณทำอยู่ทุกๆอย่างจะดียิ่งขึ้นแต่ช่วงนี้อาจารย์มองว่ามีคนซัพพอร์ตคุณดีมีคนอุปถัมภ์คุณดีหรือคุณอาจจะได้ลูกน้องที่ดีคุณอาจจะได้คนช่วยเหลือได้ทีมเวิร์คที่ดีก็ได้ช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณมีแรงกระตุ้นในการทำงานมากขึ้นคุณมีไฟคุณเหมือนกับว่าทำงานอะไรก็ตามแต่ค่อนข้างประสบความสำเร็จหรือว่ามีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีจนกระทั่งคุณเองอาจจะได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นอินฟินิตี้ขึ้นมาพลังงานพี่หญิงขึ้นเป็นพลังงานของการที่แบบคุณมีแรงกระตุ้นเหมือนทำอะไรก็มีโอกาสที่ประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นเขานะคะแล้วก็ช่วงนี้ของคุณมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นช่วงนี้ของคุณเป็นช่วงที่คุณเองมีโอกาสเลื่อนขั้นตำแหน่งหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวไปด้วยทำอีกงานหนึ่งไปด้วยนะคะคือมันเหมือนกับว่ามีหลากหลายงานเข้ามาให้คุณทำเงินก็เข้ามาหลากหลายอย่างช่วงนี้การเงินของคุณค่อนข้างเด่นมากนะคะแสงสว่างกำลังเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเห็นไหมนางฟ้าเขาอยู่กับเราในเชิงที่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรเงี้ยอยู่กับเราได้ต่อเมื่อคุณทำความดีนะอาจารย์ย้ำหลายรอบมากและเสน่ห์ของคุณจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสิ่งบางอย่างที่เก่าๆบางอย่างอาจจะกลับคืนมาหรือของหายจะได้คืนนะคะแต่มันแปลได้เหมือนคำว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้ในเชิงที่แบบคนรักเก่าหรือบางสิ่งบางอย่างเก่าๆกลับคืนมาหรือเพื่อนเก่าได้รู้จักกันอีกรอบนึงแต่ถ้าแฟนเก่าจะกลับคืนมาแล้วคุณรู้สึกว่าแฟนเนี่ยยังไงก็เหมือนเจ้ากรรมในเวรอีกรูปแบบนึงคุณก็ต้องปิดกั้นตัวเองนะคะเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเก่าๆจะกลับคืนมาคุณเองอาจจะต้องกลับไปทำงานในสายงานเดิมแล้วมันเหมือนเหมาะสมกับคุณมากกว่าหรือช่วงนี้ของคุณเองอาจจะค้นพบตัวเองเจอมากขึ้นว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเราจะเดินหน้าต่อไปทางไหนดีเราจะเข้าคณะไหนดีเรียนต่อสายไหนดีหรือว่าทำงานในโหมดไหนดีนะคะจะมีความถูกหรือมีความสุขหรือมีความทุกข์นะคะช่วงนี้คุณจะหาคำตอบกับตัวมันได้เยอะนะคะช่วงนี้ใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์ครูบาอาจารย์เป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการช่วยผู้อื่นนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่เป็นผู้นำเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีอาชีพที่แบบมีคนนำหน้าถือตาเป็นข้าราชการก็ได้หรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะเป็นนักพูดนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของแบบเหมือนอย่างเช่นเชฟที่ต้องใช้แบบของมีคมต่างๆก่อสร้างนะคะหรือว่าหมอแพทย์พยาบาลนะคะเป็นอาชีพที่คนแบบช่วยเหลือคนอื่นจริงๆอ่ะอาจารย์มองว่าช่วงนี้ค่อนข้างโดดเด่นมากแล้วก็เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความคิดเยอะหรือว่าใช้ความละเอียดในการทำงานค่อนข้างดีนะคะหรือเป็นกระทั่งนักจิตวิทยาก็ค่อนข้างดีมากหรือว่าใครที่อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายต่างๆนะคะที่ถูกต้องตามกฎหมายและถูกศีลธรรมอาจารย์มองว่าช่วงนี้โดดเด่นแล้วมันเหมือนกับว่าบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบอย่างอาจารย์ถ้าใครแบบอยากการเงินโดดเด่นหรือดีขึ้นสวดพระคาถาเงินล้านเสริมนะคะแล้วก็สวดแล้วอย่าหวังผลสวดแล้วหมั่นตักบาตรเป็นประจำทุกๆวันหรือทำบุญเกี่ยวกับคนยากไร้ก็ได้นะคะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารของเครื่องดื่มต่างๆถ้าคุณสวดพระคาถาเงินล้านสวดติดต่อกันทุกวันอย่างน้อย9 ถึง 108จบอะค่ะไม่จำกัดจบว่างเมื่อไหร่สวดนะคะจิตคุณโล่งจิตคุณว่างคุณเครียดคุณคิดมากตัดด้วยพระคาถาเงินล้านเสริมได้เป็นบทที่ดีมากๆอาจารย์เคยลงไว้ในแหล่งชุมชนหรือคอมมูนิตี้ไปหาอ่านได้นะคะดีต่อตัวคุณใครที่รับพี่หญิงจากอาจารย์ไปจะทราบว่าบทนี้อาจารย์จะค่อนข้างที่จะเอามาเด่นมากเพราะว่าอาจารย์สวดแล้วเห็นผลและส่งต่อหลายคนเห็นผลถ้าคุณทำจริงๆนะคะเสริมพระคาถาเงินล้านเข้าไปนะคะสำหรับพี่หินกองนี้ที่ใครเลือกนะคะสวดมนต์บททั่วไปก็ต้องสวดพระคาถาเงินล้านสวดแบบระหว่างวันนะคะคือว่างเมื่อไหร่สวดแต่คุณต้องท่องจำบทนี้ให้ได้นะคะเดี๋ยวมันก็โฟลว์เองนะคะแล้วก็ต้องอ่านให้ถูกอักขระด้วยอย่าอ่านผิดนะคะแล้วก็สวดแล้วห้ามโลภโลภเมื่อไหร่ไม่เหตุผลนะคะก็
หาฟังได้ใน YouTube นะคะเดี๋ยวอนาคตอาจารย์จะสวดพระคาถาเงินล้านให้คุณฟังนะในอนาคตนะแต่ยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะก็เนี่ยนะโมตัสสะสัมปชิชามินะสัสสิโมพรหมจมหาเทวสัพพยาขาเนี่ยคือคุณไปหาได้นะคะสวดหาฟังได้ให้ถูกอักขระบางคนอาจจะอ่านผิดเพ่งๆผ้าๆค่ะลือๆอ่านผิดเป็นอย่างอื่นไปฟังซะมันจะได้แบบอ่านให้ถูกต้องนะคะโดยภาพรวมจริงๆอ่ะเอาจริงไม่ค่อยมีอะไรที่อาจารย์จะเป็นห่วงคุณมากนะคะถ้าเป็นห่วงก็คงอาจจะเป็นแค่เรื่องสุขภาพเล็กน้อยนะคะในเชิงที่แบบคุณทำงานหนักอาจจะพักผ่อนน้อยหรือว่าบางทีบางครั้งการที่ดวงเราเด่นโดยดวงเราเปิดหรือบางทีบางครั้งเราอาจจะมีอีโก้เรามาระวังตรงจุดนี้นะคะสักวันนึงคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยดวงเราจะต้องดีเสมอไปหรือดวงเราแย่เสมอไปมีขึ้นมีลงค่ะฉะนั้นถ้าเราทำชีวิตหรือทำจิตใจให้เราปกติธรรมดาปกติธรรมดาไม่ดีใจเกินเหตุไม่ทุกข์เกินเหตุอยู่บนกลางพอดีเดินสายกลางคุณจะมีความสุขมากกว่านี้เพราะว่าบางทีบางครั้งเราแบบพอแฮปปี้เกินเหตุดีใจเกินเหตุบางทีเราไปข่มคนอื่นหรือบางทีบางครั้งเราอาจจะแบบว่ารู้สึกว่ามันดีใจกระโดดรถเต้นสักวันนึงถ้ามันดรอปลงมาเหมือนเป็นวืดอย่างเงี้ยกราฟลงมาอย่างเงี้ยเราจะทำใจรับไม่ได้ถึงขั้นบางคนอาจจะช็อกหรือว่าแบบเหมือนแบบแพนิคหรือว่าเกิดอะไร ก็ตามแต่ขึ้นนะฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่าใช้ชีวิตให้เป็นแบบตรงกลางๆนะคะไม่มากไม่น้อยเกินไปคุณจะมีความสุขมากกว่านี้นะคะก็จริงๆพี่หินกองนี้ถือว่าดีมากขอให้คุณโชคดีนะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็สิ่งอะไรที่มันไม่ดีขอให้ออกไปเพราะว่าสิ่งไม่ดีกำลังจะออกไปจริงๆนะคะแล้วพลังงานเป็นพลังงานการขจัดปัดเป่าออกไปพลังงานพี่หินมันเหมือนแบบออกไปเด้งออกไปคนไม่ดีแต่คนดีๆจะเข้ามาช่วงนี้คุณเองอาจจะเห็นท่าแท้ของคนเข้าใจคนมากขึ้นรู้ว่าใครควรอยู่ด้วยหรือใครควรที่จะจากไปหรือใครที่เราควรติดต่อด้วยเป็นแค่เพื่อนร่วมงานใครที่เราแบบไม่สามารถยุ่งกับเขาได้เลยนะคะฉะนั้นช่วงนี้คุณจะรู้มากยิ่งขึ้นเซนส์ของคุณจะแรงมากยิ่งขึ้นเซนส์ในการสัมผัสนะคะในการดำเนินชีวิตหรือสัมผัสในการว่าคนมาดีมาร้ายในเซนส์แบบนี้นะคะฉะนั้นขอให้คุณมีความสุขเจอแต่คนดีๆสิ่งไม่ดีหรืออะไรที่ไม่ดีขอให้ออกไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram กิ่งฟาสต์โจน25แล้วก็อย่าลืมติดตามใน LINE OA LINE Official นะคะ @gingfast205 ค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆนะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram gingfastzone205 ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นๆในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า 2465 ได้เลยค่ะ